้าแล้วเหรอแล้วพี่ใช้ Wi-Fi อยู่ประมาณเดี๋ยวกันนะจริงเหรอน่าจะใช้อ่ะมาผมไม่งั้น 4G หมดนะพี่กุ้ยนะมาเราแชร์ก่อนแชร์ยังไงวะอ๋อแชร์คือวันนี้ต้องขออนุญาตว่าว่าไงครับมีข้าวเหนียวไก่จึ๊กวันนี้เด้งออกจากเตียงสายมาคุยเรื่องตื่นสายกันเถอะผมแชร์แล้วมันหอมจริงเอาส้มผมผิวเลยเก็บไปก็ได้ข้าวเหนียวไก่ทอดนี่มันเป็นอาหารที่มันหอมจริงนะนี่ผมรอสั่ง KFC ครับไลฟ์เสร็จเนี่ยรู้ไหมค่าสั่ง KFC เนี่ยผมเอาเงินมาจากไหนพี่ไม่อยากรู้พี่ไม่อยากรู้เพราะพี่รู้คำตอบแล้วเงินค่าแฟนตาซีไงไม่ต้องบอกแชมเปี้ยนแล้วพี่ได้ที่2ด้วยอ่ะใช่ครับสุดท้ายที่แล้วพี่ได้ที่2ผมได้เงินค่าแฟนตาซีมาเนี่ยจากที่เราเล่นกันในออฟฟิศเราเนี่ยนี่ผมกินหรูๆไปหลายมื้อนะแต่พี่บอกแล้วว่าว่าไงพี่เอ้ยไม่ใช่พี่บอกแล้วพี่ยังไม่ได้เคยบอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าวันเนี้ยพี่กัปตันทีมพี่ทีเด็ดใครครับโมฮัมเหม็ดซาร่ากัปตันทีเด็ดโมฮัมเหม็ดซาร่าวันนี้เขาจะกลับมาผมเลือกฟิมิโน่ไว้ฟิมิโน่แต้มไม่เท่าซาร่าเชื่อพี่ไม่ผมเอาแบบเอาได้แต้มชัวร์ซาร่ามีแน่ไม่ยิงกระจายทั้ง2อันมีแน่โบ๊ทเชื่อพี่เกมเนี้ยโอเคนะเพราะว่าตามประวัติแล้วที่ผ่านมาเขาเคยเท้าบอดติดต่อกันแค่3ครั้ง3นัด3นัด3นัดคือเต็มที่ครับนะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้ว3นัดเต็มที่แล้วนัดที่4กลับมาเนี่ยยิง2จ่าย1ยิง1จ่าย1ในแฟนตาซีหลักพี่กุ้ยมีซาร่าด้วยเหรอมีตลอดแล้วอาซาก็ใส่ใช่เงินพอเหรอพอว้าแต่ว่ามันต้องเราต้องไปเอาเกนลูซี่คนหนึ่งแล้วก็ไปเอาไอเนี่ยไอเบนนารัก 3.9 เองแล้วก็เบนเฮเมอร์4อะไรเงี้ยแต่ว่ากองหน้าเราได้ทั้งดานนี่อิงทั้งมิโตวิชนะแต่ราคามันไม่แพงไงแต่มันทำสกอร์ไงเนี่ยผมไม่อยากจะคุยนะท่านผู้ชมตอนนี้วีคล่าสุดผมเป็นแชมป์นะแล้วก็ผมก็รั้งอันดับ1 total score ตอนนี้ด้วยของลีกเหรอของลีกแฟนตาซีสยามสปอร์ตนิวส์แล้วของทั้งโลกอ่ะของทั้งโลกนี่รู้อันดับมั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเช็คต้องมีแบบ 3-4 ล้านเงี้ยนะจริงจริงเหรอเออไอคนที่อันดับ1โลกนี่มันทำได้ไงไม่รู้เฮ้ยของโลกเนี่ยผมว่าอันดับประมาณ 60,000 เฮ้ยจริงเหรอโอ้โหแล้วก็ของประเทศตอนนี้ผมอยู่อันดับ490ของประเทศไทยเหรอพี่อยู่ติดท็อป100ละท็อป199ของประเทศไทยไม่เชื่อเนี่ยลีกของผมนะท่านผู้ชมผมเล่นอยู่4ลีกนะลีกบริษัทเนี่ยอยู่ที่1ลีกบ้านน้องขมิ้นอยู่ที่1โอ้มีลีกบ้านน้องขมิ้นด้วยเหรอลีกเพจปีเตอร์โบ๊ทอยู่ที่1แล้วก็มีลีกฟุตบอลขั้นเทพอยู่ที่17ที่17เลยเหรอเล่น 2,000 กว่าคนโอ้โหเอ้ย 2,000 กว่าคนเลยเหรอแล้วตารางเวลาเรียงมานี่มันโอ้มันจะคำนวณนานหน่อยใช่ไหมมันคำนวณนานมากเลยกว่าจะแบบได้สรุปโทเทลสกอร์ใช่ไม่แล้วเราจะดูว่าแชมป์ประจำสัปดาห์นี้เราก็ต้องไล่ดูไม่มันดูได้พี่อ๋อมันรู้เลยมันเช็คเป็นรายวีคได้ก็รายวีคไงสมมติวีคเนี้ยใครได้แชมป์ประจำสัปดาห์เงี้ยมันก็ต้อง 2,000 คนไงถูกป่ะเราก็ต้องมันมีโอกาสซ้ำกันเยอะด้วยอืมใช่เพราะอย่างนี้เราไล่ดูเนี่ยมันปาด2ทีมันก็หมดแล้วมัน10กว่าคนงี้ใช่ป่ะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวแฟนลิเวอร์พูลแฟนพี่กุ้ยพี่อะไรผมว่ากล้องมันเบี้ยวนี่ตั้งใจโอเคเอามุมนี้นะเดี๋ยวดูนี่จะปรับไหมไม่ต้องปรับหรอกเออมันเห็นแผนผังนะเว้ยโบ๊ทนี่คือเอ้าและข้างหลังเราหายไปไหนแล้วล่ะทงสเปนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้เนี่ยมีเตะกี่คู่1 2 3 4 5 6 7 8คู่นะคู่หัวค่ำก็อาจจะเบาๆนิดนึงครับฟูลแลมกับวัตฟอร์ดนะครับคู่3ทุ่มเนี่ยมีทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้มีทั้งลิเวอร์พูลมีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหน่าดูมากแล้วก็คู่ดึก5ทุ่มครึ่งสเปอร์นี่ก็น่าดูคือจริงๆวันพรุ่งนี้พี่ว่าน่าดูมากนะเวสต์แฮมเชลซีใช่แล้วก็อาร์เซนอลเอเวอร์ตันใช่พรุ่งนี้น่าดูครับพี่ว่าน่าจะมันทั้ง2คู่อ่ะแต่ว่าคืนนี้แน่นอนว่าโฟกัสหรือว่าความสนใจก็คงจะอยู่ที่แอนฟิลด์โอลด์ทราฟฟอร์ดก็คู่ที่แอนฟิลด์เนี่ยทีมพี่เจอทีมน้องอ๋อลิเวอร์พูลเจอซาวด์แฮมป์ตันสมมุติสาขา2ก่อนลงเนี่ยเขาเอา
เขาจะมีจะรู้11ตัวจริงของคู่แข่งครับเสือตัวจริงของซัมตันก็มาอยู่ในมือเจนคอปแล้วครับจะ11ในมือของลิเวอร์พูลก็ไปอยู่ในมือมาร์คฮิลอย่างเงี้ยก็จะดูว่าเอ้ยใครน่ากลัวมาร์คฮิลก็แบบว่าเอ้ยแม่งตัวนี้น่ากลัวเว้ยต้องระวังนะต้องระวังนี่ดีแบบมาร์คฮิลจะดูมาร์คฮิลดูเฮ้ยไอ้เรดมอนด์มึงดูนี่ดีๆนะดูให้ดีๆประสานงานกับนาธานิเอลคลายให้ดีๆๆอ้าวเฮ้ยไปลิเวอร์พูลนี่หว่าลืมประสานงานกับไอ้ฟันไดให้ดีๆนะฟันไดก็อยู่ลิเวอร์พูลไอ้เรดมอนด์มันประสานงานกับใครวะเบอร์ทานต้องระวังให้ดีนะไอ้ขวาเนี่ยมันอันตรายซาร่าเนี่ยส่วนเจอร์เกนคล็อปครับใบผู้เล่นซัมตันมันอยู่ในมือเอาใครดีวะซื้อคนไหนดีวะคุยกับมือขวาซื้อใครดีวะเนี่ยดูดิใครดีวะเราดูรายชื่อที่คาดนะของลิเวอร์พูลเนี้ยเอาคนเจ็บก่อนก็ได้เดียนลัฟเฟนนี่ก็ซื้อมาจากซัมตันอันดับหน้าออกเกิดแชมเบอร์เลนนี่ก็เด็กเก่าแต่ว่าไม่ได้ย้ายโดยตรงอยู่อาร์เซนอลก่อนใช่ไหมกองหลังเนี่ยมีใครบ้างมีฟานไดกองกลางมีไม่มีกองหน้ามีมาเน่โอ้สิงคาสองใช่ไม่แต่ส่วนใหญ่ซื้อมาแล้วปังแล้วมันยังมีไอ้คลายไม่ใช่เหรอคลายใช่ใช่นั่นคลายใช่ใช่มันจะอะไรขนาดเออแต่ส่วนใหญ่ซื้อมาแล้วดีใช่ซื้อมาแล้วใช้งานได้ทุกคนมีลาลาน่าน่าเสียดายว่าแบบเจ็บจริงๆมีลิกกี้ลัมเบิร์ตนี่นับไหมจากลิเวอร์พูลย้ายไปนับไม่นับจ้ะอันนั้นมันออกแล้วลิเวอร์พูลย้ายไปแต่เนี้ยเจนคอปเอาทีมชีทมาแล้วก็มาดูว่าซื้อใครเอาใครดีเอาใครดีแต่เกมนี้พี่บอกเลยว่าครับพี่บอกเลยว่าลิเวอร์พูลแพ้นะพี่กุ้ยก็มาในนี้อีกอะสายเจิมเนี่ยไม่เจอมันได้ดูคราวที่แล้วพี่กุ้ยบอกว่าไงนะครับท่านผู้ชมพี่กุ้ยบอกว่าลิเวอร์พูลแพ้สเปอร์1-4ก็จริงอะก็ลิเวอร์พูลปีที่แล้วก็โดนไป4-1แต่ว่าชนะแต่ละ2-1คือฤดูกาลนี้พี่กุ้ยถ้าเกิดถือว่าผิดคาดส่วนลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลจะชนะเขาเรียกว่าแกล้งฟันธงพี่กุ้ยเจอมาก็ทำไงได้อะตอนนี้พี่ก็ต้องไม่เจอไม่ได้แล้วเจอน้อยก็ไม่ได้นะคู่แข่งน้องแนทเธอรีนไหมเนี่ยตอนนี้คือเรามาคู่กันคู่เรามาด้วยกันเด็กของเหมือนกันน้องแนทล่าสุดก็ทำแบบนี้เนี่ยน้องออนด้วยเหรอหลายคนเลยครับออนนี่เชียร์ลิเวอร์พูลเหรอคือ BNK เนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูล3คนอันนี้เชียร์แบบดูจริงเลยใช่ก็ของแคนแคนเนี่ยผมไม่ชัวร์แคนแคนที่แกร็บไปแล้วนะครับก็เชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะแต่ว่าเนเธอรีเนี่ยดูจริงจังของน้องออนเนี่ยปีที่แล้วแชมเปี้ยนส์ลีกตอนดึกๆก็ตื่นมาดูนะตื่นมาดูเลยเขาลงใน Instagram Story เป็นพวกซาร่ากำลังวิ่งกระชากอะไรเหรอส่วนเนทดูจริงจังนี่คือแบบว่าสามารถวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์แบบตัวผู้เล่นเกมอะไรเงี้ยได้ก็แบบมาดูนะคืออย่างสัปดาห์ที่แล้วพี่กุ้ยที่เขาสวนเชลซีแมนยูเข้าหมดเลยแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยส่วนพวกเนี้ยถูกผมไม่แปลกใจที่แปลกใจคือ2คู่ไอ้คู่ลิเวอร์พูลสเปอร์เนี่ยลิเวอร์พูลยากนะแล้วก็ฮัดเดอร์สฟิลด์กับคริสตัลพาเลซอันนี้ยากมากเลยคือตอนนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ย รู้สึกว่าถูกคู่เดียวเองมั้งแมนยูไบรตันแล้วแมนยูไบรตันมันน่าจะผิดด้วยถูกป่ะเขาไม่บอกไบรตันใช่นี่ก็ถือว่าก็ต้องยกให้ผมชื่นชมน้องนะเพราะว่าเขาใช้จับสื่อโซเชียลเป็นประโยชน์มากจับกระแสจับสปอตไลท์ตัวเองได้ดีมากเลยไม่ตอนแรกคงไม่คิดประมาณแนวนี้หรอกถูกป่ะแรกแรกมันแล้วพอแบบเอ้ยมันผิดต่อเนื่องทีนี้คนเริ่มแชร์ครับคนเริ่มแชร์เริ่มพูดถึงอะไรเงี้ยนะอ่ะคือเดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นก่อนเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์เกมแล้วก็ฟันธงสกอร์อันนี้บอกเลยว่าอะไรวะโบ๊ทแม่งไม่เคยเชื่อใจพี่เลยอันนี้บอกเลยว่าพี่แบบมองแบบคนเป็นกลางไม่ได้มองแบบกองเชียร์ลิเวอร์พูลโอเคโอเคเออของลิเวอร์พูลนะครับอะไรวะชนะ6นัดรวด6นัดติดรวมทุกรายการเลยสภาพทีมเนี่ยล็อฟเลนกลับมาซ้อมแล้วแต่ว่าน่าจะยังลงเล่นไม่ได้เพราะอย่างแรกคืออาจจะยังไม่ฟิตอย่างที่2คือเบียดโจโกเมสลำบากนะโกเมสกำลังเล่นดีลาลาน่ากับแชมเบอร์เลนเจ็บอยู่นะครับลิเวอร์พูลเกมนี้จะมาในแท็กติก4-3-3นะอาริสงเบเกอร์เป็นโกแบ็กโฟร์ในชุดเดิมเลยคนเหล็กคนหนึ่งนะครับอาโนนะครับโจโกเมสฟานไดโรเบอร์สันกองกลางมิวเนอร์ไวนาดุมเกอิต้าสามกองหน้าก็ตัวเดิมซาร่าฟิมิโนมาเน่ก็เป็นชุดที่ดีสุดในเวลานี้นะเฮนเดอร์สันก็ยังต้องนั่งก็คือแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่เฮนโดลงก็คือเกอิต้าเนี่ยลงแน่นอนนะครับพี่เชื่อว่า
เกียร์ต้าไปดูลงคือจริงๆชุดเนี้ยถือว่าเป็นชุดที่เหมาะสมกับเกมนี้ที่สุดครับนะไม่จำเป็นต้องใช้เฮนเดอร์สันแต่ว่าพี่อยากจะใส่คำถามไปนิดนึงว่าเจมิลเนอร์เนี่ยเกมนี้เขาอาจจะมีสิทธิ์ได้พักไหมคือไม่ได้ว่าดรอปหรืออะไรนะคือแค่พักอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นมาตลอดแต่เผอิญว่าการสัปดาห์นี้มันลีกคัพใช่ป่ะเชลซีมันเป็นลีกคัพอ่ะเอาตัวสำรองลงได้ลีกคัพเป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเจมิลเนอร์ลงคือเกมลักษณะเนี้ยคือถ้าใช้เฮนเดอร์สันพี่สังเกตดูอ่ะเขาใช้เฮนเดอร์สันสำหรับการเจอคู่แข่งที่มีความเกรดมีสูสีกันหน่อยแล้วมีความเร็วหมายถึงว่าเลสเตอร์ก็ใช้เฮนเดอร์สันนะครับคือมันมีความเร็วในการเข้าทำจากกลางไปหน้าพวกเลสคือบอลฉาบฉวยอ่ะคือต้องมีเฮนโดในการดึงจังหวะเกมใช่มันต้องดึงนิดนึงอะไรเงี้ยครับส่วนเกมนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเกมของซัมตันคือพูดง่ายว่าตรงกลางขึ้นไปมันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มีความเร็วคือผมว่าเกมแบบนี้ลิเวอร์พูลจับยัด3กองกลางสายพละกำลังให้เต็มที่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยชุดนี้คือชุดที่เหมาะสมกับเกมนี้ที่สุดเลยใช่ใช่เอาไว้เพรสซิ่งแบบเน้นๆเลยถูกแต่ว่าอย่างเกมเจอPSGอย่างเลสเตอร์เนี้ยมีสเปอร์ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเอาเฮนโดมาเป็นตัวแบบได้บอลแล้วไม่ต้องรีบออกบอลเลยอะไรแบบนี้มันสำคัญนะครับไม่ใช่เรื่องตำแหน่งยืนของเขาด้วยคือเวลาที่คู่แข่งจะโต้ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบมันทำให้เกมมันช้าลงแล้วชัวร์ขึ้นแล้วผมชอบการเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลมากพี่กุ้ยต้องไปดูชาแนลใน YouTube อันนึงชื่อว่านูแมนวิเคราะห์การเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลตอนเจอPSGโคตรดีอ่ะผมว่าแม่งต้องไปเรียนโค้ชมาไม่งั้นมันวิเคราะห์ได้ไม่ละเอียดขนาดนี้คือมันหยุดแล้วก็พูดหยุดแล้วพูดแบบนี้เลยเป็นหยุดเป็นภาพแล้วก็มีเป็นเทคอธิบายคือของลิเวอร์พูลตอนเจอPSGใช่มั้ยพี่เออมันเพ้งไงตัวรุกลิเวอร์พูล3ตัวใช่ไหมวันนั้นสเตอริชมาเน่ซาร่าแค่3คนสามารถโคเวอร์แล้วก็เพรสซิ่งนักเตะPSGได้5คน3คนเท่านั้นนะสเตอริชเนี่ยโจมตีคู่เซนเตอร์ฮาฟแล้วก็วันนั้นเนี่ยมาวินยอสเป็นกองกลางตัวรับใช่ไหมใช่แต่เวลาเซตเกมเนี่ยมาวินยอสถอยต่ำลงไปเหมือนเป็นหลัง3เลยสเตอริชคนเดียวคุม3คนนั้นซาร่าคุมระหว่างเซนเตอร์ตัวซ้ายกับแบ็คซ้ายแล้วก็มาเน่คุมเซนเตอร์ตัวขวากับแบ็คขวาคำว่าคุมเนี่ยคือยังไงตำแหน่งการยืนของเขายืนแบบเยื้องพร้อมกันพร้อมที่จะวิ่งตัดเลนพร้อมที่จะวิ่งเข้าไปตัดถูกครับถูกป่ะวิ่งเข้าไปบีบเนี่ยแล้วพอมาร์คินยอสถอยต่ำลงไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟใช่ไหมกลางของเปชเชมันก็เลยเหลือแค่ดีมาเรียกับราบิโอคราวนี้ลิเวอร์พูลกองกลาง3ตัวกินเรียบเลยสบายครึ่งแรกลิเวอร์พูลคอมบอล 45% เปชเช55แต่55ของเปชเชนี่คอมบอลฝั่งตัวเองอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลแบบบีบให้เล่นยากถ้าดีมาเรียได้บอลเวนาดุมจี้ถ้าราบิโอได้บอลมิวเนอร์พร้อมจี้เปชเชนี่เหมือนเป็นตัวยูอะพี่กุ้ยคองบอลอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้มันขึ้นไม่ได้มีข้อดีมากเลยก็เกมเพสซิ่งยังคงเป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลนะเด่นมากแล้วเกมกับเปชเชก็เห็นชัดแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนปลดออกมาได้เมื่อไหร่หรือว่าผิดพลาดเองอะไรเงี้ยก็โดนลงโทษเหมือนกันนะเวลาเจอบอลที่เกรดสูงขึ้นใช่ปะอย่างลิเวอร์พูลกับเปชเชที่โดน 2-2 ลูกซาร่าที่แบบจ่ายบอลขวางสนามใช่ไหมมันก็มีแบบว่าโอเคคุณอาจจะเพรสเขาได้ครับ70นาทีชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีทีมไหนที่เพรสได้ตลอดเวลาถูกป่ะซึ่งในช่วงที่เพรสอ่ะโอเคเราต้องยอมหมายถึงคู่แข่งนะครับยอมยิ่งคู่แข่งที่มีเกรดเท่าไหร่เนี่ยโอเคเขายืดหยุ่นเป็นเหมือนเลี้ยวไม่ติดเงี้ยลิเวอร์พูลเพรสมาเขาก็เอาตัวรอดได้มันไม่ใช่จังหวะของเขาที่จะต้องไปแลกต้องไปทำโอเคเขาก็รอเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเพชเชก็คือช่วงที่ลิเวอร์พูลไม่เพรสเนี่ยเป็นโอกาสของเขาแล้วพอมีโอกาสเขาทำได้เห็นไหมทำได้จากตัวเองทำได้จากคู่แข่งพลาดเพราะนั้นเนี่ยฟุตบอลมันเกรดมันขยับขึ้นเนี่ยแล้วมันจะมีทีมที่ดีกว่าเพชเชอีกซึ่งตรงนี้ก็ลิเวอร์พูลก็ต้องปรับไปอะไรเงี้ยคือมันไม่มีแทคติกไหนที่มันดี 100% ถูกต้องคือเรื่องของการเพรสซิ่งแน่นอนว่าท้ายเกมพละกำลังมันลดโอ้โหมันคือถ้าเกิดคุณเพสได้ครับไม่มีทีมไหนเพสได้เต็ม90นาทีอ่ะไม่มีมันใช้แรงเยอะมันใช่ๆมันยกเวทอ่ะผมอาจจะให้บาร์ซ่ายุคเป๊ปอ่ะเพราะว่ามันคอมบอลแบบวันเวย์เลยมันเสียแล้วมันเพรสซิ่งกลับมาทันทีเลยนัดนึงมันคอมบอล 70% บวกอ่ะถ้าอย่างเงี้ยโอเคถ้าเป็นทีมที่แบบพื้นฐานเป็นคอมบอลอยู่แล้วแต่ของครอปเขาไม่ได้แบบไปให้ความสำคัญเรื่องของคอมบอลเยอะมากเน้นเอาแบบดุดันไว้ก่อนใช่ใช่เพราะเวลาส่วนใหญ่ของบาร์เซโลน่าเนี่ยมันคลองบอลเพรสก็คือในบางจังหวะที่ต้องเอาบอลกลับมานะอ่ะส่วนโซตันซาลตันโซตันคือชื่อย่อชื่อย่อโซตันซาลตันมาร์คฮิลส์นัดล่าสุดเนี่ยน่าจะชนะไบรตันได้แดนนี่อิงส์กุญชายิงนะพี่กุยนะ
อิงยิงต่อเนื่องเลยนะคือช่วงหลังเนี่ยพี่ดูซัลตันเนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยเขาใช้ผู้เล่นชุดนี้เลยสามเกมติดละครับนะประมาณเนี้ยคือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคู่หน้าจะเป็นเจ้าแดนนี่อิงยืนพื้นกับเคนลองเนี่ยแล้วเล่นดีไปมาเนี่ยเนี่ยนี่ให้ดูจังหวะของลิเวอร์พูลนะแต่เกมเนี้ยแดนนี่อิงลงไม่ได้ลงไม่ได้ไงคือให้ดูจังหวะของลิเวอร์พูลนะเจอเลสเตอร์เจมี่วาร์ดี้แบนถูกป่ะเจอสเปอร์เนี่ยเดลิอรี่เจ็บอูโกโยลิสเจ็บใช่เจอซัลตันเนี่ยแดนนี่อิงคือตอนนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญเลยครับอิงลงไม่ได้เพราะว่าสัญญายืมตัวคิดดูดิไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้อวยลิเวอร์พูลกันนะเพราะปีนี้ทุกอย่างแม่งแบบมันเข้าล็อกอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอเชลซีเนี่ยอาซาเจ็บไม่ใช่พี่กุยอย่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อ่ะไม่เจ็บก็ได้ติดโทษแบนจริงๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะเจอกันนะจะตัดสินกันมันก็ต้องแบบฟูก็พี่ถึงบอกไงว่าช่วงนี้จังหวะมันเป็นของลิเวอร์พูลอ่ะไม่มัน3เกมติดแล้วนะอ่ะบอสลองไม่อันนี้ผมเข้าใจคือแบบว่าเอาพูดตรงๆอ่ะไอ้พวกทีมจะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องมีพวกอย่างเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยคือฝีเท้าด้วยแล้วก็ต้องมีจังหวะชีวิตด้วยใช่ถูกป่ะเจอเลสเตอร์ช้าไป2สัปดาห์เนี่ยวาร์ดี้ลงละครับถูกป่ะเจอสเปอร์ช้าไปสักสัปดาห์นึงเนี่ยอัลลี่ลงละอย่างเงี้ยลงละถูกป่ะคือคอยดูดิเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสเปอร์ไอ้เชลซีต้องมีใครเป็นไปสักคนนึงอ่ะมันไม่มีทีมไหนมันลงล็อก38นัดแล้วเป็นมาร์กอสอลอนโซติดโทษแบนแต่อลอนโซอาจจะไม่ถือว่าเพราะอลอนโซเกมรับใช่เอาเนี่ยเอาเกมรุกพวกอาซงอาซาเนี่ยเผลอชิรูเจ็บต้องเอาโมราต้ามาลงอีกเอาชิรูดีกว่าก็ใช่ไงก็แล้วโมราต้าเล่นไม่ออกเนี่ยแล้วเจอแมนซิตี้เผลอพวกคุณอะไรเงี้ยเจ็บเอาบอสคอยดูบอสคอยดูผมว่าไม่ต้องจ้างพวกแบบว่าพวกทีมกายภาพแล้วจ้างคุณใส่แล้วก็ชูถ้วยได้เลยมีคนถามว่าช่อง YouTube ช่องนั้นชื่อว่าอะไรนะครับดูแมนนะครับ N O U M A N นะครับ N O U ครับมีแทคติกหลายทีมเลย N A N นะเชลซีก็มีเยอะแมนยูอาร์เซนอลมีครบทุกทีมดีมากเลยช่องนี้นะครับส่วนของซาวด์แฮมป์ตันนะพี่กุ๋ยนะนอกเหนือจากแดนนี่อิงส์เนี่ยคนที่ลงเล่นไม่ได้อีกคนเขาว่ากันว่าเป็นมาโนโล่กับเบียดินี่โอ้เอาเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณกองหน้าเขามีเยอะแต่กับเบียดินี่ก็ไม่ได้ฟอร์มดีอยู่แล้วกองหน้าซาวด์แฮมป์ตันคือจะใช้เป็นวันนี้จะน่าจะเป็นเชนลองกับชาลีออสตินก็มีอยู่4คนนี่แหละแต่ว่าผมว่าถ้าถามผมนะระหว่างแดนนี่อิงส์กับชาลีออสตินน่ะเอามาเจอลิเวอร์พูลอ่ะคืออิงส์ลงไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกนะถ้าเกิดสมมติลงได้ขึ้นมาผมว่าออสตินเนี่ยผมว่าสร้างปัญหาให้กองหลังลิเวอร์พูลได้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นพวกแบบชนนะชนสายชนแล้วแบบลูกกลางอากาศได้แต่นี่มันนึกถึงสายชนเจอกับกองหลังลิเวอร์พูลตอนเนี้ยคือพวกฟันไดเนี่ยมันแข็งนั่นแหละฟันไดมันแข็งมากนะมันถึงต้องมีแบบเราเล่นแบบอย่างนี้ไปสู้ไงเพราะถ้าเกิดเอาเป็นพวกกองหน้าตัวเล็กๆเนี่ยโกเมสนี่มันก็รอคัฟเฟอร์ให้ตลอดใช่เนี่ยก็ถึงบอกว่าคู่ลิเวอร์พูลตอนนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะเจอกับหลังลิเวอร์พูลตอนนี้มันก็ต้องเป็นแบบสายแบบไม่กลัวใครก็พอจะสู้ได้แต่โบสเชื่อพี่ไหมว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูคลีนชีตโอ้ลึกไปอ้าวพูดแล้วเดี๋ยวไม่ผมก็เชื่อไม่เพราะว่าในแฟนตาซีผมอ่ะผมเลือกโจโกเมสอยู่เหรอสวยแล้วทำไงดีวะไม่ทันแล้วพี่กุ้ยคำพูดของพี่กุ้ยศักดิ์สิทธิ์มากพี่มาคิดดูอีกทีสงสัยคงจะเสียประตูแหละแก้อย่างนี้เลยได้ป่ะเขาคู่หน้าเนี่ยใช้ชาลีออสตินกับเชนลองใช่ไหมกองกลางก็เป็นชุดนี้เลยก็คือฮอยเบิร์กเลอร์มิน่ายิงคู่กันคู่เบิร์กนี่ยิงต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็มีโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซี่แล้วก็เนธานเลดมอนเอลยูนูซี่เล่นดีไหมพี่ผมว่ามันยังกลางๆมันยังไม่เด็ดมากคือในแฟนตาซีค่าตัวสูงนะตัวนี้หรอคือไม่สูงแต่ถือว่าแพงกับเทียบกับฟอร์มคือเขามาแทนไอ้ทาดิชใช่ป่ะใช่ๆลูซานตัวลุกอะไรเงี้ยทาดิชก็ไปแล้วอันนี้ผมงงมากเลยนะปล่อยทำไมทาดิชนะทาดิชสำคัญบอลเชิงดีมากเลยลูซานอาจจะแบบว่าฮิวอาจจะไม่ชอบมั้งแบบว่าเป็นอะไรอ่ะอาจจะวันแมนโชไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาก็ให้บอลเยอะนะโอ้โหแอสซิสต์เยอะจะตายเล่นดีมากลูซานทาดิชเนี่ยเท้าซ้ายแล้วย้ายไปอาแจ็คเนี่ยก็แบบผมว่าฝีเท้าของทาดิชเนี่ยมันเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อสบายซาวตันยังเล็กไปด้วยซ้ำสำหรับเขาผมว่านะครับส่วนกองหลังก็ยานิกเวสเตอร์การ์ดเวสลีย์ฮูดนะครับแล้วก็แลนเบอร์ทานซ้ายเซดิกโซเลสขวาคู่เซนเตอร์นี่ผมเนี่ยผมกลัวคู่เซนเตอร์ฮาฟของซาวแฮมตันมากเลยมันเป็นสายเก็บกินลูกกลางอากาศนะแล้วมีแจ็คซีเว่นอีกคนหนึ่งใช่แล้วมาเจอกับพวกลิเวอร์พูลที่แม่งหูสปีดต้นแบบเอาไม่อยู่นะคือเนี่ยถึงบอกว่าโอ้โหคือถ้าอย่างนี้ลิเวอร์พูลชนะใช่ไหมก็ลิเวอร์พูลอาจจะประมาทไง
คือมันตอนนี้บทบาทคือหน้าที่เรามันต้องรับส่วนใช่ไหมหน้าที่เรามันต้องเจิมไงใช้ชีวิตยากเหมือนกันใช้ชีวิตยากแต่ผมว่าถ้าเราวิเคราะห์จากไลน์แอปนะครับบอสว่าไงถ้ามันมาทรงเนี้ยผมว่าเสร็จลิเวอร์พูลผมว่าลิเวอร์พูลกด 3-0 เลยบอสก็พูดเกินไปไม่จริงคือเอาเราวิเคราะห์แบบเป็นกลางเลยครับเอากองกลางก่อนเลมิน่ากับฮอยเบิร์กถ้าว่ากันถึงเรื่องของการเอาตัวรอดเนี่ยเลมิน่าอาจจะยังโอเคพอมีความคล่องตัวอยู่หน่อยแต่ฮอยเบิร์กเนี่ยผมว่าความคล่องตัวน้อยแล้วถ้าเกิดเจอเกมเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลเร็วๆเนี่ยผมว่าคู่กองกลางคู่นี้มันคลายเกมเพรสซิ่งลิเวอร์พูลยากมากแล้วก็กองหลังเหมือนที่ผมบอกคู่เซนเตอร์ฮาฟมันเป็นแบบสปีดต้นไม่ได้เยอะมากอ่ะเป็นสไตล์แบบเก็บกินลูกโด่งอ่ะฟุตบอลแบบของซาวด์แฮมป์ตันชุดนี้ถ้าเป็นไลน์อัพเนี้ยค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมเลยแล้วผมว่ามาเจอกับลิเวอร์พูลที่มันเป็นบอลสมัยใหม่ผมว่ารอดยากผมว่า 3-0 ซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยต้องเล่นกลางเนี่ย3คนใช่แล้วก็ไล่แล้วคือมันต้องเราก็ต้องวิ่งเยอะแต่ไม่แน่อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ผมว่าแต่ช่วงหลังเขาเล่นนี้ตลอดนะ4-2ยืนพื้นตลอดเลยผมก็ว่าอยู่แต่ว่าเกมนี้ถ้าเจอลิเวอร์พูลเล่นแบบนี้ผมว่าเสร็จเพราะ 4-4-2 ข้อดีคือมันบุกกระจายได้แต่ข้อเสียคือเกมรับมันจะค่อนข้างแบบมีพื้นที่เยอะกว่าคืออย่างนี้มันดูแล้วเกมเป็นของลิเวอร์พูลน่าจะเบ็ดเสร็จอะใช่ป่ะใช่ครับก็พี่ว่ากองกลางคือลิเวอร์พูลคุมเกมได้หมดแต่วันนี้มันรู้สึกแปลกมันกังวลอยู่ลึกๆมันเหมือนกับคือเส้นทางมันราบเรียบมาตลอดมันชนะมา6นัดติดใช่ Not real hard แปลว่าไม่จริงใจมันต้องมีจังหวะสะดุดบ้างโบสคือเกมเนี้ยพี่ดูแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลครองเกมต้องมี 70% ขึ้น70บุกครับบุกแต่ว่าพี่ว่าจะโดนลูกแบบโต้แบบบ้าๆบอๆนึกออกป่ะแบบว่าบุกไปแล้วบอลจับบอลไล่มานิดนึงมันเตะทิ้งยาวขึ้นไปแล้วไอ้คอสซินเก็บบอลได้ครับแล้วพลิกแล้วจ่ายเข้าช่องให้เชนลองคือมันมีเพราะฉะนั้นพี่ดูแล้วเนี่ยโอเคลิเวอร์พูลบุกเยอะก็จริงยิงประตูได้ด้วยครับแต่จะแพ้ในบ้านอ้าวโบ๊ทก็ไม่เชื่อพี่เนี่ยพอพี่พูดก็ไม่เชื่อใครเชื่อพี่กุ๋ยก็แปลกไงไม่ใช่ฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ป่ะหนูเอ้ยฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้นะถูกป่ะไบตันยังเอาได้พี่กุ๋ยแมนยูได้เลยจากใจผมนะผมเชียร์เชลซีตอนประมาณ 7-8 ขวบผมไม่เคยแช่งให้เชลซีแพ้เลยเหรอเนี่ยพี่แช่งให้แพ้ท่า6นัดแล้วอ่ะลิเวอร์พูลมันก็รู้กันอยู่นัดแล้วอ่ะก็บูฟเฟนตันตอนไปเตะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีใครคิดว่าจะรอดบ้างไม่มีนะเสมอถูกป่ะเกมนี้นะครับอีคนบอกว่าเอาคุณบอสไปเก็บชอบทำให้พี่กุ้ยไข้เขวไม่รับรองว่าทำอะไรผมไม่ได้นะผมไม่มีไข้เขวอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มีหลุดปากมาเลยหลุดปากบอกว่าลิฟูไม่เสียแน่นอนแต่ว่าพอหลุดปากไปปุ๊บเนี่ยมานึกดูอีกทีอ่ะบางทีมันเวลาผ่านไปความคิดมันเปลี่ยนได้อ๋อนี่เขาบอกพี่กุ้ยว่าพี่กุ้ยครับฟันธงสกอร์มาเลยลิเวอร์พูลจะยิงได้1ลูกครับแต่ว่าจังหวะจะโดนจังหวะโต้อ่ะคือบุกฮะช่วงครับช่วงนาทีที่80อ่ะสกอร์ยัง 1-1 อยู่นึกออกป่ะมันยังยึดลิเวอร์พูลแต่ว่าทีนี้ลิเวอร์พูลบุกแล้วบุกเพื่อประตูที่2โดนสวนแล้วเล่นเหมือนฟุตซอลอ่ะไอ้พวกไอ้พาวเวอร์เพลย์อ่ะพวกไอ้ซองเบเกอร์นี่ขยับขึ้นมาสูงแบบว่ารอเพราะว่ากองหลังดันขึ้นไปกลางสนามแล้วอลิสันก็ต้องขึ้นมายืนแล้วก็เจอฮอยเบิร์กยิงขึ้นสนามเข้าอย่างงี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโดนลูกโต้2-1ซาวด์ตันจะนำก่อนแล้วซาวด์ตันจะมายิงอีก2ลูกนาทีที่88กับ92 แต่ลิเวอร์พูลจะแพ้ในเกมที่เล่นดีนะ แต่แพ้โอเค 4-1 ครับลิเวอร์พูลจะแพ้ซ้อมทั้ง 4-1 สาธุขอให้สมโพธิ์ปากบอสพี่เห็นบอสสาธุมาทุกครั้งเลยที่พี่พูดเอ้ยอย่างนี้โอเคนะพอพี่เจอแล้วบอสสาธุนี่รับรองแม่นอ่ะก็ฟันตรงสกอร์ละนะครับ4-1นะเจิมให้เรียบร้อยลิเวอร์พูลแพ้ซ้อมทั้ง 4-1 มีข่าวตอนเนื่องเกี่ยวกับลิเวอร์พูลครับเจอแก๊คคอปมาปกป้องซาร่าหน่อยเขาบอกว่าคือตอนนี้ฟอร์มซาร่าดูแผ่วๆนะครับก็เลยบอกว่าทีมเนี่ยไม่ได้หวังให้ซาร่าทำประตูเท่าซีซั่นก่อนอยู่แล้วทีมเนี่ยขอแค่ทีมยิงให้มากที่สุด
แล้วก็ไม่คิดว่าฟอร์มการเล่นของซาร่า6นัดแรกมันจะเรียกว่าวิกฤตเพราะถ้าเกิดเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นเนี่ยนักเตะยิงได้น้อยกว่าเดิมลูกนึงด้วยปีที่แล้วเทียบกันเนี่ยจริงเหรอเขาเลยบอกว่าให้เวลาซาร่าเรียกฟอร์มหน่อยคิดยังไงก็ผมคิดคล้ายๆกันคือจริงสถิติเนี่ยมันบอกชัดว่าซาร่าหายไปเพราะว่า3เกมหลังสุดลิเวอร์พูลยิง7ลูกซาร่าไม่ยิงไม่จ่ายเลยไม่ยิงนี่โอเคนะไม่จ่ายด้วยเนี่ยมันแปลกเพราะรู้กันที่แล้วซาร่าเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยรวมกัน60ประตูครับยิง44จ่าย16โอ้โหเพราะนั้นอินโวเราเล่นทั้งหมด52นัดเองนะ50กว่านัดอ่ะ52นัดถ้าจำไม่ผิดนะเพราะนั้นเท่ากับว่านัดนึงมีเขาต้องมีแน่ๆไม่ยิงก็จ่ายถูกป่ะเออ5นัดต้องมีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลเดียว6ลูกเฉลี่ยแล้วนัดนึงเนี่ยมีส่วนสัก1กว่าๆด้วย1กว่าๆด้วยคือคำนวณมาแล้วเนี่ย5นัดต้องมีส่วน6ลูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3นัดเนี่ยต้องมีส่วนประมาณ4ลูกUh-huh. แต่ว่าซาร่าไม่มีเลยทีนี้ถ้าดูในรายละเอียดของการเล่นนะโบ๊ทครับการวิ่งที่ไม่มีบอลของซาร่าผมว่ามันยังช่วยได้เยอะไม่ตกเลยจริงไม่เอาจริงๆนะพี่กุ๋ยนะส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้คิดว่าซาร่าฟอร์มตกด้วยคือโอเคอาจจะยิงไม่ได้อาจจะแอสซิสต์ไม่ได้แต่ผมดูการเล่นแบบเต็มๆอ่ะหลายครั้งมันจ่ายบอลสร้างโอกาสในแบบที่โอ้โหแม่งจ่ายแบบเหนือว่ะเพียงแต่ว่าเพื่อนก็จบไม่ได้เหมือนกันมีหลายครั้งเหมือนกันถึงบอกไงตรงนั้นมันไม่ตกใช่แต่ว่าไอ้จุดที่มันตกก็คือเปลี่ยนจากประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผลแค่นั้นแหละตรงนั้นคือตกถ้าถามว่าตกไหมมันก็คือตกถูกป่ะครับหมายถึงว่าจังหวะที่เดิมมันเป็นธรรมชาติกว่านี้ยิงจะล็อกจะอะไรมันเป็นธรรมชาติหมดแล้วยิงเนี่ยเหมือนสั่งได้ครับเข้ามุมเข้าสามเหลี่ยมยิงเหมือนสั่งได้ปีเนี้ยซาร่าดูมันเหมือนมันมีความมีลูกแบบตั้งใจแบบตั้งใจสูงขึ้นอ่ะมันกดดันขึ้นใช่ป่ะแล้วแบบบางทีมันมีลูกดื้อเหมือนมุทะลุนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่โอเคครับมันผิดไปอันนี้เข้าใจว่ามาจากความมุ่งมั่นของเขาอ่ะนะแล้วก็คู่ต่อสู้เขาก็ต้องเรียนรู้วิธีในการรับมือซาร่าอันนี้จริงถูกไหมจริงครับแล้วความกดดันของซาร่ามากขึ้นหรือการที่แล้วเล่นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันเล่นเหมือนล่องลอยแล้วอะคือไม่มีอะไรกดดันมันติดปีกมันติดปีกอย่างที่มันติดปีกคือมันแบบว่าตอนนั้นความกดดันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มด้วยความกดดันว่าเอ้ยมึงคือความหวังนะผมว่าปีนี้มันเริ่มหลายๆอย่างพี่กุ้ยอย่างแรกคือผมว่าซาร่ามันก็ยังคงเคืองเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แหละที่มันเจ็บหัวไหล่แล้วบอลโลก็แบบพอไม่ฟิตตกรอบเร็วใช่ไหมแล้วก็พอเปิดฤดูกาลมาคนก็ตั้งความหวังกับเขาไว้เยอะนั่นแหละว่าเฮ้ยนี่มันดาวซันโวพรีเมียร์ลีกนะมันอาจจะมีบ้างแต่ผมว่าเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวซาร่าก็กลับมาได้ไอ้นัดเจอสเปอร์ผมว่าน่าจะยิงได้ใช่ก็เนี่ยตรงนี้ไอ้มิเชลฟอร์มเนี่ยนัดสเปอร์เจอลิเวอร์พูลนะไอ้ลูกที่มันควรจะทำง่ายๆชกไปให้เขาไอ้ลูกที่แบบไอ้ห่าไม่คิดว่ามันจะเซฟได้อะที่ซาร่ามันเลี้ยงตัดมาแล้วมันยิงจะเข้าเสียบเสาไกลแม่งปัดเฉยคือไอ้ลูกนั้นต้องเข้าแต่ไอ้ลูกที่ไม่ควรเข้าควรจะรับติดมือรับแปะนั่นแหละก็มันยังไม่ใช่ช่วงของซาร่าแค่นั้นเองลองนึกดูว่ามันก็เป็นไปได้ว่าผู้สาประตูเนี่ยถ้าเป็นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลูกยิงของซาร่าลูกเนี่ยจะเข้าแล้วก็ได้ถูกครับแต่อันนี้เขาก็อ่านเพราะซาร่าไม่ค่อยยิงหักเข้าเสาแรกนะลากตัดไปก็ยิงปั่นเข้าเสาสองแล้วเสียบมุมไม่ไอ้ลูกนั้นฟอร์มก็เสียบเสาไกลเหมือนกันใช่ไงใช่หมายถึงว่าเขาก็โกเขาอาจจะแบบว่าถ้าซาร่าลากตัดมันเนี้ยคือกูมายืนรอก่อนละเพราะโอกาสที่จะยิงเข้าเสาไกลมันมีเยอะกว่าอะไรเงี้ย ประมาณนั้นคือคู่แข่งก็ต้องศึกษาซาร่าดีแต่ว่าการวิ่งที่ไม่ตอนไม่มีบอลน่ะออฟเดอะบอลยังน่ากลัวอยู่จริงจริงไม่ตกตรงนี้ไม่ตกคือวิ่งแบบดึงคู่แข่งหรือว่าคือซาร่ามันยังอันตรายอยู่ไอช่องที่ผมบอกอ่ะมันเอาเป็นช็อตๆมาให้ดูเลยเอาเหรอวิเคราะห์ซาร่าแบบว่าตอนที่แบบไอเทรนด์ไอซันเดอร์อโนเติมขึ้นมาแล้วนักเตะเปียเชโมแต่ไปพะวงฟูลแบ็กอ่ะซาร่ามันอยู่ข้างในแบบโล่งมากคือผมว่าซาร่าเนี่ยถ้าตีเป็นคะแนนนะดริบลิ่งเนี่ยการเลี้ยงบอลเนี่ยผมว่ายังสู้พวกเมสซี่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาเป็นออฟเดอะบอลอ่ะถ้าเป็นคะแนนเต็ม20นะดิบบิ้งซาร่าจะสักประมาณ17แต่ออฟเดอะบอลของแค่18 19เลยนะจุดเนี้ยผมว่าเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้ซาร่ายิงได้เยอะใช่แล้วไอ้โพซิชันอะไรเงี้ยการหาตำแหน่งหาพื้นที่เผลอปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยใช่หาตัวเองให้ลงเพราะสเต็ปการเล่นของซาร่าสปีดสำคัญมาก แต่ที่สำคัญกว่าคืออยู่ถูกที่ถูกเวลาเซนส์มันดีใช่ใช่ก็ยังเชื่อว่าอีกไม่นานแหละก็คงจะยิงได้เกมนี้แหละแต่ว่าทีมแพ้เอาโบ๊ทก็เองก็พี่ก็วิเคราะห์แล้วโอเคโอเคโอเคเพราะลูกโต้ไอเชนลองก็ไม่ธรรมดานั่น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 
ฝายาวนะฝายาวเสิร์ฟพี่กุ้ยฟันธงว่าลิเวอร์พูลแพ้1-4นะแพ้1-4แต่ซาร่าจะยิงซาร่าจะยิงเบิร์ดหน้าดูเหมือนไม่เชื่อพี่นะไม่เชื่อเท่าไหร่ผมว่าเชื่อว่าซาร่ายิงแต่ผมไม่เชื่อว่า1-4อัน1-5ก็แหละอ่ะอีกคู่หนึ่งคู่ใหญ่เหมือนกันแมนยูก็เดี๋ยวเรามาปรีวิวคู่นี้แล้วเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์กันได้นะครับแมนยูจะเจอกับวูฟแฮมตันนะฮะประมาทวูฟพี่ว่าเกมนี้หนักนะจริงเหรอหนักพี่ว่าหนักนะแล้วผมดูไอ้นี่มากำแพงมาเป็นไงลูกหนึ่งนี่ก็ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่เป็นไรไงแต่จะแสดงว่าเขาก็อ่านแบบพี่กุ้ยเหมือนกันมันไม่ใช่ชนะง่ายเขาอ่านแบบพี่กุ้ยเหมือนกันไม่ได้ชนะง่ายๆพี่ว่าเหนื่อยนะแล้วแมนยูไนเต็ดเขาเพิ่งเตะมาเมื่อวันพุธด้วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าเป็นสลีกอ่ะใช่ครับแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้ความมั่นใจนักเตะแมนยูมากขึ้นก็มีชนะเบอร์ลี่ชนะยังบอยยังบอยเนี่ยก่อนที่ยิงประตูแรกได้นะโอ้โหมันไม่เล่นอะไรก็ไม่รู้เกมยังบอยเนี่ยผมว่ามันเป็นนัดแบบเหมือนยังไงอ่ะถ้าเปรียบเปรยก็เหมือนกับนัดดื่มน้ำอ่ะเรียกความมั่นใจหน่อยแบบกระตุ้นความมั่นใจคือหาความต่อเนื่องที่ชนะจากเกมลีกมาผมว่าตอนนี้ความมั่นใจแมนยูมันเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวผู้เล่นนะครับพี่กุ๋ยนะมาติชเนี่ยลงเล่นไม่ได้โดนใบแดงนะที่แล้วแดงแรชฟอร์ดยังติดโทษแบนจากการไปเฮดบัตอยู่โรโฮเอเรล่ามีอาการบาดเจ็บฟิลโจต้องรอเช็คความฟิตลูกชอก็ยังไม่ชัวร์เกมนี้แมนยูจะเป็น 4-3-3 นะครับที่สื่อเขาคาดการณ์นะโกเป็นดาบิดเดเคอาร์แบ็กโฟร์มีวาเลนเซียสมอลลิงลินเดอร์เลิฟแอชลียังผมเพิ่งไปใส่ผมเพิ่งไปใส่ลินเดอร์เลิฟมาในแฟนตาซีเกมนี้ช่วงนี้ตีไปเลยว่าแมนยูเต็ดไม่ได้คลีนชีทโบสจริงเหรอจริงเฮ้ยไม่แน่คู่หลังคู่กองหลังเนี่ยยังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยใช่แต่ว่า ผมยังเชื่อในมูรินโญ่ว่าเขาปรับจูนได้โอเคแต่ตอนนี้เขาใช้เฟลไลนี่มาเป็นตัวแบบใช่ครับใช่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 ก็มองเฟเรนี่เป็นกลางรับก็ได้กันนัดเนี้ยใช่เฟรดก็เป็นแบบเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หน่อยแล้วก็3ตัวรุกเป็นลินการ์ดลูกากูซานเชสจริงๆตอนกลางสัปดาห์มีไอ้เจ้าดาโล่ลงอ่ะเดี๋ยวก็ดาโล่เล่นดีนะเล่นดีมันกล้าขึ้นกล้าลุยนะลุยมันดีแต่ว่าโอเคก็ถ้าเกมพอกลับมาเกมลีกก็ยังต้องใช้วาเลนเซียอยู่ใช่ป่ะกับทีมใช่ก็โอเคก็คงชุดประมาณเนี้ยแมนยูไนเต็ดไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้เล่นหรอกผมว่ามีปัญหาเรื่องการเล่นมากกว่าจริงๆเล่นยังไงวิธีเล่นน่ะเล่นยังไงให้มันควรจะเป็นในแบบที่แมนยูควรจะเป็นน่ะใช่คือบางทีมันเหนื่อยบางทีมันดูแบบอะไรแต่มันก็เอาจริงๆมันก็ต้องทำใจยอมรับนะก็บอร์ดเลือกมูรินโญ่เองไงถูกไหมครับแล้วมูรินโญ่มันไม่ใช่คนที่แบบดูบอลเอนเตอร์เทนทุกนัดอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่พอยังไม่มีทรอฟี่แบบเมเจอร์ติดมือเนี่ยมันก็เลยแบบกลายเป็นประเด็นประคุสองอย่างขึ้นมาเนี่ยโอ้แต่ปีแรกก็2แชมป์ไม่ใช่หรอไม่ปีแรกมันก็โอเคแต่ว่าเราว่ากันตามหลักเนี่ยลีกคัพมันก็ยังไม่ใช่ถ้วยสำคัญใช่ไหมยูโรป้าลีกโอเคได้อยู่แต่ลีกคัพมันก็ยังไม่เยอะแล้วปีที่แล้วก็ที่2ปีนี้ก็เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นผมว่ามูรินโญ่เขาก็กดดันพอสมควรเพียงแต่ไม่รู้นะไม่ว่าใครมาถามผมก็จะบอกเหมือนเดิมว่าผมเชื่อว่ามูรินโญ่ยังไม่ตกยุคผมยังเชื่อว่าเขาเอาตัวรอดได้แต่จะเอาตัวรอดด้วยการที่ฤดูกาลนี้ผ่านแมนยูได้แชมป์สำคัญบ้างไหมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามูรินโญ่น่าจะพาแมนยูกลับไปจบท็อปโฟได้ท็อปโฟคงไม่มีปัญหาแหละผมว่าทำได้แต่ว่าด้วยประสิทธิภาพอย่างยูไนเต็ดมันก็ดีกรีมันต้องมีแชมป์อ่ะนึกออกไหมคือโค้ชก็ดีนักเตะก็ดีนะจริงๆนักเตะไม่ใช่ขี้เหร่นะเนี่ยนะแต่ว่าเผอิญว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยมาแล้วระบบวิธีเล่นมันแฟนบอลก็ไม่ค่อยชอบไอ้พวกตัวแพงๆที่ซื้อมามันยังไม่คลิกไงก็นั่นแหละก็แฟนบอลบอกแล้วมันหน้าที่ใครที่ต้องทำให้คลิกอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นมูรินโญ่อะไรเงี้ยแล้วมันก็นานแล้วนะแบบนี้อเล็กซิสนี่ไปมานี่มามกราใช่ไหมใช่ฮะก็ยังไม่ค่อยแบบยังไม่ปังนะเล่นกับลูกากูคือมันไม่ได้ไหลลื่นไม่ได้มีแบบลูกแบบความน่ากลัวครับอ่ะก็นั่นเป็นแมนยูไนเต็ดส่วนวูลแฮมป์ตันเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นแบบทีมที่มีโปรตุเกสครึ่งทีมอะไรเงี้ยนะนูโน่เอสเปริโตซานโตโค้ชก็โปรตุเกสป่ะไอ้นูโน่อ่ะก็ถ้าเกิดว่า
ม่ใช่โค้ชคนเนี้ยไอปีที่แล้วไอพวกรูเบนเนเวสมันไม่ยอมย้ายมาหรอกมันลูกศิษย์กันลูกศิษย์กันอ๋อเหรอจากปอโต้ไงพี่อ๋อก็คือดึงลูกศิษย์มาช่วยอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วได้ตัวดีๆอย่างนั้นเลยนะคือลุยปาติซิโอที่มาเฝ้าเสาเฉยเลยอย่างเงี้ยถูกครับนี่มันโกระดับแชมป์ยูโรนะฮะลุยปาติซิโอโกตัวจริงนะเนี่ยถือว่าโอ้เซฟลูกยิงฝรั่งเศสกับจุยเลยยูโรอ่ะแล้วตั้งแต่กลางขึ้นไปเนี่ยคนโปรตุเกสแทบจะยกแผงเลยนะโคติญโญเนเวสเนี่ยจอนนี่กาสโตรนี่ใช่ไหมจอนนี่กาสโตรไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจจะไม่ใช่แต่ว่าไอ้สามตัวหน้านี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยใช่หมดเลยคอสตาลาอุนฮิมิเนสหรือโคโชต้าพวกเนี้ยใช่ป่ะคือนี่โปรตุเกสมันครึ่งทีมเลยอ่ะแล้วพวกนี้ช่วยได้ผมว่านะเวลาว่างนะไอ้พวกนี้จับกลุ่มกันเฮ้ยกินฝอยทองกันเออกินฝอยทองกินทองหยิบทองหยอดกันนะเท้าทองกีบมาละเขาใช้กองหลังเนี่ย3คนครับนะคอนเนอร์โกดี้ไรอันเบนเน็ตวิลลี่โบลี่นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแมตต์โดเฮอร์ตี้วิงแบ็กฝั่งขวาจอห์นนี่กาสโตวิงแบ็กฝั่งซ้ายใช่43 3 4 3 3 4 3ประมาณนั้นแมนยู20คือพี่ว่าความเข้าใจเกมของวูฟอ่ะดีคือเกมเนี่ยน่าจะออกมาประมาณแบบยังบอยอ่ะคือเล่นดีเล่นดีวูฟเล่นไม่กลัวเล่นแบบว่าสู้ได้มีจังหวะต่อบอลพลิกเข้าไปยิงได้แต่ว่าเกมนี้อาจจะตัดสินด้วยคำเด็ดขาดไงเหมือนแมนยูในแต่เนี่ยเจอยังบอย 3-0 เฉยเลยอย่างเงี้ยครับก็เกมอาจจะเป็นแบบนั้นผลลัพธ์อาจจะเป็นแบบนั้นเขาบอกอ๋อเขาบอกลาคิมิเนสเป็นเม็กซิโกครับอ๋อขออภัยนะแล้วจอนี่กาสโตล่ะจอนี่กาสโตรใครรู้บอกหน่อยนะครับไม่น่าจะเป็นโปรตุเกสนะจอนี่กาสโตไม่แน่ใจชื่อไม่น่านะโอเคเราอยู่ในเม็กซิโกโอเคก็ยังคิดว่ารูปเกมอาจจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ผลการแข่งขันก็เป็นลักษณะที่ว่าแมนยูไนเต็ดสุดท้ายแล้วเด็ดขาดกว่าอันนี้ไม่เจอใช่ไหมไม่ได้อ๋อนี่ไม่ได้เจอพี่ไม่มีหน้าที่เจิมทีมอื่นเพราะว่าวันนั้นน่ะพี่เข้านี่ไงพี่กุ้ยยอมรับแต่ว่าคู่ลิเวอร์พูลพี่กุ้ยเจิมก็ลิเวอร์พูลแพ้ 4-1 ในบ้านกูไม่เจอมั้งบดเออแล้ววันนั้นน่ะพี่ยอมรับพี่เข้าไลฟ์แชมเปี้ยนลีกไอ้หนุ่มอ่ะไอ้หนุ่มไลฟ์ฟังป่ะไม่ได้เล่าฮะคู่นี้แหละคู่แมนยูนี่แหละฮะแล้วตอนนั้นคือแมนยูอะไรไม่รู้เล่นเหมือนไม่มีกองกลางอ่ะคือยังบอยบุกครับแล้วไม่มีวี่แววเลยไอ้หนุ่มบอกพี่กุ้ยผมขอหน่อยบอกว่ายังบอยชนะแมนยู 5-0 พี่ก็บอกพี่ก็พูดว่าเนี่ยยังบอยจะชนะแมนยู 7-5-0 ไม่เกิน 2-3 นาทีอ่ะบ็อกบายิงเลยแล้วเกมทุกอย่างพลิกเลยอ่ะกลายเป็นแบบแมนยูเล่นเหนือชนะ 3-0 คือพี่ก็เลยจะไม่เจอทีมอื่นละถ้างั้นผมว่านะพวกบรรดาทีมเต็งแชมป์นะไม่ต้องซื้อแล้วไอ้พวกแบบนักวิเคราะห์เนี่ยเอาพี่กุ้ยไปเจอไม่ต้องซื้อนักบอลดีๆไม่ต้องแบบเอาพี่กุ้ยไปเจอก็พี่มองว่าออกได้2แบบแหละคือแต่ว่าเชื่อว่ารูปเกมอ่ะแมนยูไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนะเชื่อว่ารูปเกมเนี่ยวูฟตันเล่นสูสีเล่นสนุกแล้วสู้ได้ถ้าแพ้ก็แพ้แบบเกากระบาลอ่ะว่าไม่น่าพี่คนบอกว่าโบจะขาดมากสิเดี๋ยวบอกให้น้องแนทเชียร์เชลซีเลยสัปดาห์นี้น้องแนทนี่ก็ตรงข้ามเชลซีทุกเกมเนี่ย5นัดชนะรวดเหมือนกันเหลือลิเวอร์พูลใช่ไหมน่าสนใจว่าสัปดาห์หน้าน้องแนทเลือกใครผมว่าเชียร์เชลซีแหละอ๋อเพราะแนทเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดน้องแนทเชียร์ลิเวอร์พูลนะเราจะเชลซีนะก็ต้องเลือกเชลซีแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเชลซีชนะเดี๋ยวผมไปจับมือน้องเพิ่มอีกใบนึง จับไปแล้วทีนึงจับไปแล้วด้วยจับไปทีนึง1ใบคนที่แล้วแล้วเราพูดว่าอะไรนะตอนนั้นก็ว่าขอบคุณน้องกัทรินที่เลือกที่สวนเชลซีตลอดนะครับต้องบอกจริงๆหนูก็ไม่ได้เม้นขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องแนทนะอ่ะก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อว่าบูมนั่นจะแพ้แบบเสียดายโอกาสนะยูไนเต็ดจะชนะ 2-1 อะไรเงี้ยผมให้ 2-0 นะบูมชนะ 2-0 แล้วยูดิครับผมให้ 2-0 โอเคอ่ะเราคุยสักประมาณกี่อีกคู่ทีมเนี่ยที่เหลือแล้วเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันโอเคแมนซิตี้กับคาร์ดิฟคิดว่าไงครับเล่นบ้านคาร์ดิฟผมบอกเลยนะว่ากำแพงสูงมากหรอสองเกือบสามชั้นแก้ตัวไงเพราะการสัปดาห์การสัปดาห์ก็กำแพงสูงไม่ใช่เหรอไอ้ลียงอ่ะสองเจอลียงนี่ต้องยิง3ลูกมั้งคิดดูดิมันอะไรเนี่ยแล้วแพ้มาไงแล้วเกมนี้ก็แต่คาดิฟก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคือเล่นหนักเล่นแบบว่าเล่นดุคือนิววานนอกไม่ใช่เหรอใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าคาดิฟเนี่ยผมดูที่เจอเชลซีนัดที่แล้ว
การยืนเกมรับมันไม่ค่อยคอมแพคเท่าไหร่มันดูยืนกันค่อนข้างกว้างผมว่าเซตซิตี้แต่ผมคิดว่าไม่ขาด2-0อ่ะผมว่าไม่น่าถึง3นะเกมน่าจะหนักอ่ะครับนะแล้วไบรตันกับสเปอร์นะครับชนะบุดบิดชนะไม่เกิน2ลูกไบรตันสเปอร์ว่าไงที่มีสิทธิ์แกว่งเหมือนกันนะสเปอร์เนี่ยไปมาล่าสุดโปชิติโน่บอกว่าถ้าเกมนี้แพ้อีกเนี่ยเก้าอี้เขาร้อนแน่นี่แพ้4เกมติดเลยถูกป่ะตอนนี้3อยู่ถ้าแพ้เกมนี้เป็น4เกมติดถูกมั้ยแล้วมันมีโอกาสแล้วไม่ใช่ไม่มีนะเพราะเล่นบ้านไบรตันฮิลตันเหรอคริสฮิลตันก็เอาคิดว่าสเปอร์ตัวรอดได้นะแต่ว่าเต็มกลืนนะ 2-1 ไงอะไรแบบเนี้ยคือแบบเต็มกลืนน่ะคือจับน่ะต้องแบบตัวสำรองลงมาแล้วแบบพลิกเกมได้อะไรเงี้ยต้องโฟร์ทไทม์ลักกี้แล้วคือเติร์ดตามมันเลยนะนัดล่าสุดก็ไปแพ้เตยนำก่อนแพ้แบบไม่น่าแพ้ด้วยเล่นดีกว่าอีกมีคู่ไหนที่น่าจับตามองตรงไหนไหมอย่างคิดซะมาเลยนิวคาสเซิลเนี่ยฟูแลมวัตฟอร์ดฟูแลมวัตฟอร์ดเหรอทำไมอ่ะพี่เลือกอันเดียเชอร์เล่ไว้ด้วยผมใส่ริชาร์ลีซอนไว้แล้วเอาเชอร์เล่เป็นสำรองคนแรกริชาร์ลีซอนมาอะไรล่ะเจออาร์เซนอลไม่ไปถึงในแฟนตาซีไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมเนี้ยก็ผมไม่ได้เลือกเชอร์เล่ไงอ๋อใส่ริชาร์ลิซอนไว้แล้วเชอร์เล่สำรองใช่โดนแต่ว่าเชอร์เล่เกมนี้มียิง1จ่าย1จริงเหรอเพราะแต่ว่าตำแหน่งการเล่นมันขึ้นมายืนตัวบนนะแต่ว่ามิโตวิชผมใส่ไว้อยู่แต่ถึงมิโตวิชก็ทำแต้มได้ไงใช่แต่ว่าเชอร์เล่ผมยังไม่ชัวร์เพราะว่าวัตฟอร์ดผมมองว่าวัตฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นกลาง4ตัวใช่มั้ยแต่เป็นกลาง4ตัวแบบไม่มีปีกเลยผมว่านักเตะแบบนี้มันยืนจัดระเบียบกันดีๆมันแพ็กโซนตรงกลางแน่นผมว่ากองกลางของฟูลแลมอาจจะไม่ได้เซตบอลเพื่อช่วยปีก2ข้างง่ายๆแต่ผมก็ยังคิดว่าฟูลแลมชนะนะแต่อาจจะชนะแบบลูกเดียวอ่ะหรือถ้าเกิดเสมอก็ยิงกันเยอะเพราะว่าฟูลวัตฟอร์ดมันก็ยังมีตัวที่เด็ดอยู่ใช่ครับวิลฮิลแล้วพวกไอ้เปเรล่าใช่ป่ะเปเรล่ากาปูดูกูเร่ทรอยดีนี่องเดเกรนั่นแหละก็แต่ฟูลแลมกำลังพี่ว่ากำลังมายอกก้านะกำลังมาเหมือนแบบบอลกำลังแบบเริ่มที่จะจับจังหวะได้ละไม่ต้องกลัวมากหรอกพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยคือเริ่มที่จะแบบแรกๆเล่นแบบกลัวๆกล้าๆไม่รู้จะวางแบบไหนใช่ๆตอนนี้แบบไบรอันซาซิยองนี่หลุดเข้าหลุดนะไม่ใช่เป็นยึดถือไม่ใช่ยึดเป็นตัวจริงนะไม่ใช่นะใช่ๆต้องใช้ตัวที่มีประสบการณ์แบบเชอเล่อย่างเวียโตอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะมิโตวิชเพราะนั้นตอนเนี้ยมองว่าฟูลแลมขี่นิดๆด้วยซ้ำเพราะว่าเล่นในบ้านนะก็น่าจะสนุกอยู่ไอเนี่ยคิดซะมาเลยนิวคาสเซิลน่ะโบสตอนเนี้ยเขาบอกว่าแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยอยากให้ลาฟาไปได้ละเขาสงสารลาฟาคือสงสารแบบประมาณว่าเจ้าของมันห่วยควรจะไมค์แอชลีย์ควรจะไปอยู่กับทีมที่ดีกว่านี้ว่ะมันธุรกิจอย่างเดียวอ่ะคนเนี้ยมันก็ผมก็เห็นด้วยนะคือเอาจริงนิวคาสเซิลเล็กไปสำหรับลาฟาพูดจริงผมไม่ได้แขวะนิวคาสเซิลทีมไม่เล็กแต่ว่าการบริหารมันเล็กมันทำให้ทีมดูเล็กคือถ้าเกิดนิวคาสเซิลมันคืออย่างที่พี่ติบอกพี่คุยนิวคาสเซิลทำลายสถิติซื้อนักเตะสโมสรครั้งสุดท้ายที่ไมเคิลโอเว่นน่ะแล้วโอเว่นมันกี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อของนิวคาสเซิลเนี่ยแฟนบอลในไทยเยอะนะเยอะแฟนคนดังเนี่ยพี่โอ๊ตปราโมทเนี่ยพี่โอ๊ตปราโมทนี่ก็เชียร์นิวคาสเซิลคนเชียร์เยอะนะแต่แบบตัวของเจ้าของทีมเนี่ยอย่างไมค์แอชลีย์มันไม่ซัพพอร์ตทีมเท่าที่ควรแล้วแบบนี้มันจะไปลุ้นให้ลาฟาทำผลงานดีได้ยังไงถูกไหมแต่เขาก็นักธุรกิจนะเนอะเขาก็กังวลเรื่องตัวเลขสีแดงไงคือบัญชีใช่คือเขาเป็นธุรกิจอย่างเดียวไงก็คือถ้าเกิดนิวคาสเซิลมีชีกเลยมามีแบบว่ากลุ่มทุนไม่ต้องอะไรมากคือให้มันมีกลุ่มทุนที่มันพร้อมจะจ่ายเอาแบบประมาณฟูลแลมก็ได้หรือเอเวอร์ตันที่ได้แต่มันก็เป็นตัวบุคคลอ่ะนะใช่ใช่เอเวอร์ตันก็เป็นโมชิลี่อะไรไม่ใช่เหรออีกใช่ครับใช่ครับใช่ไหมก็แต่ว่าถ้านิวคาสเซิลมีอะไรลักษณะแบบเนี้ยมันเขาชื่อชั้นของนิวคาสเซิลคนชอบเยอะใช่เสน่ห์อ่ะถูกครับสาธิกาดงนะตอนนี้มันต้องใช้ใครอ่ะลอนดอนเงี้ยมันก็โอเคก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไฮโปรไฟล์โคเซลูเงี้ยเนี่ยแฟนบอลนิวคาสเซิลก็เลยตอนนี้เริ่มกระแสเริ่มหนักนะว่าประมาณมึงไปเหอะลาฟาคือแบบขอบคุณมากเลยที่มาจมปักอยู่กับเราคือเป็นอารมณ์แบบเนี้ยครับแต่ว่าลาฟาเขามืออาชีพพี่ว่าเขาก็ทำงานไปตามเงื่อนไขที่เขาได้แต่ฟาเป็นคนที่มืออาชีพมากใช่มืออาชีพคือโอเคก็ถึงทำให้หมดสัญญาลาฟาเนี่ยเป็นโค้ชไม่กี่คนที่แบบถ้าทำให้ผมเปลี่ยนใจได้นะว่าคือแต่ก่อนตอนแรกไม่ชอบตอนแรกเกลียดเลยไม่ชอบเลยเกลียดว่าไปเขี่ยเชลซีตกรอบเลยไม่ก็แบบมันชอบสัมภาษณ์แขวะเชลซีไงแต่ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแฟนบอลเชลซีแต่ก่อนก็หลายคนก็คิดอย่างนี้
ไม่อย่างนั้นตอนมาคุมเชลซีมันไม่มีป้ายลาฟาเอาถูกไหมแต่ผมชอบตรงที่ว่าแม่งเป็นความมีความเป็นมืออาชีพมากเขาก็ทำงานของเขาโดนด่าโดนบ่นยังไงก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรใครก็แบบทำงานตามหลักของเขาแล้วแล้วไอ้ปีที่มาคุมทีมต่อจากดีมาเตโออ่ะคุมแบบรู้อยู่แล้วว่าจบฤดูกาลเดี๋ยวเขาก็หาโค้ชใหม่แต่มันทำแบบมันทำเต็มที่มันทำสู่ความสามารถได้แชมป์นะแล้วเล่นสนุกเป็นปีที่มาต้าท็อปฟอร์มที่สุดอาซาก็เล่นใช้ได้พวกออสการ์พวกนี้เล่นดีคือมันเล่นสนุกอ่ะอาจจะมีแบบโรเตชันเพี้ยนๆบ้างแต่ภาพรวมดีแล้วจบฤดูกาลติดท็อปโฟร์ยูโรปาลีกได้แชมป์ยูโรปาลีกจากที่ผมเคยเกลียดผมเคยโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าราฟาเอาแล้วฟาเอาจริงเหรอแต่เฟซบุ๊กเองนะตอนนั้นยังไม่มีเพจกลายเป็นแบบผมนับถือเขาเลยชอบไหมชอบไหมตอนนี้ถ้าถามผมถ้าถามผมนะผมชอบนะชอบนะคือราฟาผมเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกที่มันทำให้แฟนบอลรู้สึกแบบเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วเขาทำด้วยเขาใช้เขาใช้อะไรเขาใช้ฝีมือในการทำให้เห็นไม่จำเป็นต้องออกมาพูดว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้เรียกร้องความเห็นใจไม่ใช่เขาไม่พูดอะไรเขาใช้ฝีมือทำให้เห็นให้คนยอมรับใช่มืออาชีพมืออาชีพมากเขาก็ทำงานให้ครบอย่างที่บอสบอกแหละทำไปโดยที่รู้ว่าจบฤดูกาลเนี่ยเขาก็ไม่ต่อสัญญาเนื่องจากถูกนี่คือพาทีมจบท็อปโฟได้แชมป์ยูโรปาลีกคือเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นะเว้ยใช่ครับคือตรงเนี้ยยังไงก็ต้องถ้าโดยหลักแล้วจริงๆอ่ะยังไงก็ต้องได้อยู่ต่อใช่ใช่แต่เนี้ยคือเขาทำโดยที่เขารู้ว่าโอเคเขาก็ไม่สามารถเป็นที่รักในกลุ่มแฟนบอลเชลซีได้ทั้งหมดหรอกใช่ครับใช่นะรู้สถานการณ์ดีจุดเนี้ยผมเลยเคารพราฟามากเลยเขาโอเคนะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าพี่กุยไหมเยอะไหมเยอะอยู่นะเนี้ยเยอะอยู่อ่ะสัก15 นาทีแล้วกันมีคนแซวว่าคืนนี้ซาวด์แฮมป์ตันกับลิเวอร์พูลสาขา1สาขา2เจอกันครับบอกว่าลีกโค้ชแอคแฟนตาซีคนเล่นเป็นพันเลยครับเชโดจริงเหรอโอ้ใช่ได้ใช่ได้โค้ชแอคนี่แต่เองไม่เปิดเองก็ไม่เปิดแล้วแต่ว่าในลีกฟุตบอลขั้นเทพที่ผมทานกับพวกพี่ฟานพวกเนี้ยของเราอะไม่เปิดไปละของเราก็เปิดอ๋อเราเปิดแต่หลักร้อยไม่ใช่ของโบ๊ทอะของผมก็เปิดก็อ๋อเหรอโอเคโอเคใช่แต่ไม่เยอะมากเพราะผมโปรโมทแค่ในกลุ่มอะไรเงี้ยเชลซีไปเยือนคิดยังไงครับคุณโบ๊ทเจอเวสต์แฮมเหนื่อยเวสต์แฮมเพิ่งชนะมาตอนนี้ยาโมเรนโก้มันก็มาคลิกแต่ว่าอานาโตวิชมันเหมือนกับไม่ค่อยฟิตอาจจะลงไม่ได้ใช่อันเนี้ยกลายเป็นว่าจังหวะแหมเชลซีก็จังหวะไม่ธรรมดานะนี่ไม่งั้นเดี๋ยวดูว่าใครไอ้นี่กว่ากันโอ้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านชนะอยู่แล้วถูกไหมคือพี่ไม่รู้อ่ะพี่ขอแค่อาซาเล่นไม่ได้อ่ะไม่ไปถึงจะเจ็บหรือจะแบนก็ได้เทียบโอกาสนะพี่กุยอ่ะเชลซีไปเยือนเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอเซาคิดว่าใครโอกาสชนะมากกว่ากันอ๋อไปถึงสัปดาห์นี้ใช่ใช่พี่ก็ลิเวอร์พูลนั่นไงพี่คุยพูดแล้วลิเวอร์พูลโอกาสเยอะกว่าโบ๊ทถามว่าโอกาสถูกป่ะโอกาสลิเวอร์พูลเยอะกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนั้นไงที่พี่พูดนี่ไม่โบ๊ทพี่อธิบายหมดลิเวอร์พูลครองเกมหมดโอกาสยิงเพียบแต่สุดท้ายแพ้หลอกล่อได้หลอกล่อได้ต่อเออนะครับเขาบอกว่าวันนี้จะไปให้กำลังใจ3แสบเวอร์ชั่นเมอร์ซี่ไซด์ที่เพจสยามสปอร์ตครับเอาที่สามแสบไปไลฟ์สยามสปอร์ตเหรอไม่ก็คือมีพี่มีเอเต็กครับมีอ้นแล้วก็พี่แมนยูเก่งกว่าลิเวอร์พูลครับ UCL แมนยูชนะ 3-0 หง 3-2 เออไม่บอกแต่ไม่ได้ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ลิเวอร์พูลมันเจอเปเชก็ไม่เป็นไรไงก็ถือว่าได้จะแมนยูไปเยือนน่ะอย่างเงี้ยใช่ป่ะลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนี่อ๋อพี่ครับโรนัลโดจะโดนแบนกี่นัดครับก็เบื้องต้นอันนี้อธิบายนิดนึงก็คือยืนพื้นเราอาจจะคุ้นเคยกับฟุตบอลลีกอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าแดงโดยตรงสเตรทเรดการ์ดมันยืนพื้น3นัดใช่แล้วก็ไอ้3นัดเนี่ยอุทธรณ์ได้ส่วนอุทธรณ์เนี่ยจะเป็น4นัดหรือเหลือนัดเดียวหรือยกเลิกอันนั้นแล้วแต่ครับแบนพื้นฐานเลย3นัดแล้วก็ยกแล้วก็อุทธรณ์ได้นะแต่ถ้าใบเป็นเหลืองแดงก็แบน1นัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นบอลยุโรปเนี่ยก็ให้นึกภาพว่าสเกลมันจะบีบลงมาเพราะจำนวนแข่งน้อยลงถ้าแบนโหดขนาดนั้นเนี่ยมันโหดเกินไปถูกครับเพราะนั้นเนี่ยใบแดงของเกมยุโรปเนี่ยมันอัตโนมัติเลย1นัด1นัด1นัดเนี่ยอุทธรณ์ไม่ได้นะอุทธรณ์นัดอุทธรณ์ไม่ได้แล้วก็คณะกรรมการยูฟ่าเนี่ยเขาก็จะมีพิจารณารายงานจากผู้ตัดสินมีอะไรเงี้ยแล้วเขาจะดูเหตุการณ์ตรงเนี้ยว่าจะลงโทษแบนเพิ่มมั้ย1บวก1หรือ2อะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นสัปดาห์หน้าจะมีการตัดสินหรือถ้าเกิดกรรมการพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ควรใบแดงว่ะอาจจะยกเลิกโทษแบนก็ได้ยกเลิกไม่ได้1เหมือนกับกรรมการมันตัดสินไปแล้วอ่าฮะมันผ่านการพูดคุยสมมุตินะพี่กุ้ยอันนี้ผมถามเป็นข้อมูลถ้าเกิดว่า
ถ้ากรรมการเขามาพิจารณากันอีกทีพลาดจริงๆแบบนี้เหรอคือพลาดจริงๆว่าไอ้โรนโดมันไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะแบบนี้ยกเลิกโทษแบนได้ไหมพี่เข้าใจว่าไม่ได้นะอันนี้แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะได้อันนี้อาจจะได้ต้องรอดูกันเนาะเพราะว่ายกเลิกเลยเหรอเออก็เป็นไปได้ว่ะเพราะถ้าเกิดเขามาดูแล้วแบบเฮ้ยพลาดเองว่ะคือแบบไม่ควรโดนเลยเอาง่ายๆพี่กุ้ยดูจากอากับกิริยาเกมวันนั้นก็ได้ผมว่ากรรมการรู้นะว่าเขาพลาดเพราะว่า2จุดโทษที่ยูเว่ได้50 50นั่นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโดยอันนี้หมายถึงว่าพูดกันตามหลักการอุทธรณ์นะคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะไม่ลงไปถึงขนาดว่ายกเลิกไปเลยยกเลิกใบแดงเพราะว่าต้องดูว่าใบแดงมันมีที่มาจากอะไรคือใบแดงมันมีที่มาจากกรรมการเห็นเหตุการณ์โอเคกรรมการในสนามไม่เห็นแต่ว่าผู้ช่วยกรรมการน่ะเห็นครับแล้วมันผ่านการวินิจฉัย2คนร่วมกันมาแล้วหมายถึงว่าผ่านการวินิจฉัยและตัดสินมาแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาจะไม่ไปยุ่งเพราะถือว่าโอเคต่อให้ผิดพลาดเนี่ยก็คือก็มันมองเห็นเหตุการณ์แล้วดูมินิของกรรมการในนาทีนั้นคือแบบนี้เราจะไม่ลงไปยุ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นนะโบ๊ทครับเพราะนั้นกรรมการจะเป่าในเกมหลังจากนี้โดยที่แบบมันจะกังวลว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันตามแนวโน้มเนี่ยไอ้1นัดที่เจอกับยังบอลเนี่ยลงไม่ได้ค่อนข้างชัวร์แล้วพี่ว่า 99.99 ก็ได้มันคงไม่น่ามียกเลิกหมายถึงว่าถ้าดูจากเหตุการณ์แบบนี้นะ uh-huh. เพราะกรรมการแบบพิจารณาแล้วอ่ะครับผมจะเห็นเหตุการณ์แล้วพิจารณาว่าเป็นใบแดงอย่างเงี้ยนะ1นัดโดนแน่นอนจากยังบอยส่วนครับนัดถัดไปจะโดนแบนเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดคณะกรรมการตัดสินแล้วบอกว่า1บวก1ต้องมีแบนเพิ่มเพราะว่าก็คือถ้าแบบนั้นก็คือจะลงที่โอทราฟฟอร์ดไม่ได้ใช่ใช่ไอ้โทษบวกขึ้นมาเนี่ยยูเวนตุสอุทธรณ์ได้ครับแค่นั้นเองแต่ผมว่านะเต็มที่ไม่เกิน2พี่ว่านัดเดียวก็1ไม่1ก็2ไม่บวกหมายถึงว่าพี่ว่าไม่มี1บวก1อ่ะพี่ว่า1บวก0อย่างเงี้ยเอาเรามองในแง่ของยูฟ่าด้วยโอ้โรนโดนี่ไม่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วมาอยู่ยูเวนตุสถ้ามันโดนแบน3นัดเนี่ยเรตติ้งแล้วมันก็ตกด้วยนะคือโอเคแหละว่าเขาคงไม่เอาเหตุผลนี้มาพูดตรงๆหรอกเพราะว่ามันผิดกฎผิดหลักจรรยาบรรณใช่ไหมแต่อาจจะอยู่ลึกๆลึกๆกับผมว่ามันต้องมีคิดว่าถ้ามันไม่รุนแรงจริงๆอ่ะแล้วก็ดูจากเหตุการณ์มันก็น่าเห็นใจโรนโดจริงๆแหละถูกครับคือมันเป็นจังหวะแบบชนกับเฮซอนมูรินโญ่แล้วก็เหมือนกับงงว่าเฮ้ยฟาวอะไรวะก็เลยไปจับหัวซึ่งถามว่าโรนโดผิดไหมอ่ะจริงๆก็มีส่วนผิดเหมือนกันแต่มันไม่ควรจะถึงขั้นต้องใบแดงนั่นแหละแต่ก็คือมันเป็นเรื่องของอาการเนี่ยโบ๊ทครับอาการที่การแสดงออกมันทำแล้วต่อให้คุณไม่เจ็บเพราะถ้าสังเกตดูอ่ะนักเตะบาเลเซียทุกคนน่ะอย่างไอ้มูรินโญ่ก็ไม่ดิ้นว่าเจ็บนะ uh-huh. คือทุกคนแบบกรูเข้าหากรรมการแบบว่าเพราะที่โรนโดลูบหัวนี่แหละ uh-huh. เพราะมันเป็นอาการที่แบบเป็นอาการคุกคามคู่แข่งนี้ไง uh-huh. แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันมีจังหวะก่อนหน้านี้เหมือนชัก uh-huh. ศอกอะไรเงี้ย uh-huh. นะพี่เชื่อว่านัดเดียว uh-huh. แล้วตอนนี้ตามกระแสก็คือหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าน่าจะแค่นัดเดียว uh-huh. นะพอสโคลหรือโอฟานินาอะไรพวกนี้ก็บอกว่าน่าจะนัดเดียวน่าจะนัดเดียวใช่ไหมนัดเดียวคือไม่มีโดนแบนเพิ่มอ่ะครับนะนะครับเขาบอกว่านี่มีคนแก้ให้พี่กุ้ยด้วยเฮียกุ้ยยังพูดไม่จบลิเวอร์พูลจะคลีนชีทถ้าโกเมสไม่ได้ลงแต่ถ้าเกิดโกเมสลงจะยิงเข้าประตูตัวเอง3ลูกต่างหากถูกต้องอันนี้ขอบคุณมากที่ช่วย ผมนี่เมื่อกี้แบบเอ้ยทำไงดีวะหาช่องทางไงดีวะอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วรู้แล้วต่อไปต้องบอกว่าเฮ้ยพี่ยังพูดไม่จบคุณมันลบบอกว่าเฮียกูอย่าเคลิ้มตามปีเตอร์มอสทำหน้าที่กับเฮียถ้าตกลงเรื่องราวกับพี่ตูนบอดี้สแลมยังไงไม่มีไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องนี่เขาเปลี่ยนพี่เจมเล่าให้ฟังว่าเป็นวีรกรรมที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเชื่อไอ้เจมมันเจมไม่หนุ่มไม่เลยพวกเนี้ยอย่าไปเชื่อมันมากครับคุณบลูแมนบอกว่าพี่กุยเคลียร์เรื่องทีมคู่อริลงในเพจอีกนะครับสนุกดีชอบครับอ๋ออย่างตอนนั้นมีวอลกับลีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณสุมนบอกว่าเมื่อคืนอาจารย์ม่อนบอกว่าแฟนเฮียกุยพูดกลางวงเพื่อนว่าเฮียกุยวันนี้ฉันจะไม่หักหน้าเธอนะ คือยังไงครับคือยังไงครับ ไอ้หนุ่มใช่ไหมอาจารย์ม่อนไม่ก็วันตอนนั้นไปก็ไปพาอ๋อผมพอคุ้นแล้วเห็นพี่เจมเล่าให้ฟังอยู่แบบว่าก็ไปกินข้าวกันใช่ไหมไอ้หนุ่มไปเจมครับไม่ไปกินข้าวกันกลางโต๊ะบนโต๊ะอาหารนี่แหละไอ้หนุ่มไปเจมตอนนั้นไอ้หนุ่มเจมอยู่สเปนไงครับแล้วพี่ก็พาแฟนพี่ไปใช่ไหมแล้วก็คุยอะไรกันสักอย่างเนี่ยแล้วไอ้ตายมันก็บอกว่าวันนี้ตายจะไม่ทำอะไรหักหน้าพี่หรอกนะแต่พูดในวงนะแต่ว่าพูดแบบนี้ก็คือหักไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นแหละ
เฮียกุยคราวหน้าอย่าลงเชื่อคุณหนุ่มอีกนะเดี๋ยวความเป็นอีแลนด์ก็อีกพลานุภาพก็ที่พี่บอกอ่ะพอพูดปุ๊บมันบล็อกบายิงเลยแล้วก่อนหน้านั้นนะโบสจริงๆคือเกมไม่มีอะไรเลยแล้วหนุ่มมันโคตรดีใจเลยหนุ่มแบบพี่แม่งสุดยอดอะไรเงี้ยพี่ก็มาคิดดูเออว่ะกูแม่งก็จริงว่ะพอพูดปุ๊บมันยิงเลยอ่ะไม่เอาแล้วโอ้แล้วชนะสวยด้วยคุณโบสครับถ้าเกิดโซลันกี้ยังอยู่เชลซียุคซารีจะได้โอกาสเยอะมั้ยไม่ไม่ได้นะก็ไปลิเวอร์พูลเขาอยากลงเล่นมากขึ้นก็ไม่ได้ลงเล่นไม่ได้เล่นเหมือนกันไม่ได้เล่นเหมือนกันส่วนกิฟต์ไม่ได้เล่นเลยคือมันเป็นนักเตะที่แววดีแต่ว่ามันก้าวผ่านจากดีเป็นดาวเด่นในทีมชุดใหญ่ไม่ได้ยากนะครับคิดยังไงกับโมราต้าที่โดนเปลี่ยนออกแล้วแสดงอาการเหมือนไม่พอใจเหรอมีเหรอก็นัดล่าสุดเล่นแบบว่าสุนัขไม่รับประทานเลยถ้าว่าไม่นัดล่าสุดสำรองไปแล้วไม่ใช่เหรอตัวจริงครับในยูโรปาลีกอ๋อในยูโรปาลีกเหรอที่เจอ PAOK อ่ะอ๋อแล้วไม่แล้วเล่นได้ไหมโอกาสยิง7ครั้งมันยิงไม่ตรงกรอบอ่ะเหรอจริงอะไรก็ไม่รู้แต่วันนั้นผมว่าเชลซีอ่ะเกมลุกไม่คมทั้งทีมด้วยมันนำแต่หัววันวิลเลียนตั้งแต่นาที7หลังจากนั้นโอกาสยิงโคตรเยอะเปโดวิลเลียนก็จบกันไม่คมเองแต่ต้องยอมรับว่าช่วงชั่วโมงนี้โมราต้าความมั่นใจมันหายจริงนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องชิลูใช่เกมนี้ยังไงชิลูก็ต้องลงใช่ดูจากสีหน้าก็รู้อ่ะครับคือโมราต้าสีหน้าแบบคือมันสีหน้าเหมือนคนไม่มั่นใจจริงนะครับจริงแสดงออกชัดเจนเลยอ่ะทั้งที่ว่ากันถึงฝีเท้าเขาก็ดีโมราต้าตอนอยู่ยูเว่ใช้ได้นะครับโมราต้านะครับเขาบอกว่าเห็นคล็อปให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะเห็นเฟอร์มิโนและสเตอริจเล่นด้วยกันมีคนถามไง uh-huh. ทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดแบบเนี้ยเท่ากับว่ามาเน่กับซาร่าใครจะหลุดใช่ไหม แต่พี่ว่าสเตอริจเดี๋ยวลงกลางสัปดาห์ผมก็ว่างั้นเหมือนกันสเตอริจลงกลางสัปดาห์ง่ายสุดสเตอริจลงกลางสัปดาห์นะครับเกมนี้ก็คือใช้ SMF ไปนะเขาบอกว่าจอนี่กาสโตรเป็นสเปนครับโอเคขอบคุณมากครับตอนยิมเนสเป็นกันใช่พี่กุยคิดยังไงเรื่องเจอเก็ตคอปปฏิเสธอเมซอนเรื่องสารคดีครับผมเสียดายนะแต่เข้าใจเรื่องสมาธิได้หมายถึงไงเขาจะอ๋อแสดงว่าอเมซอนจะมาขอถ่ายสารคดีเกี่ยวกับลิเวอร์พูลคือตอนนี้ทีฟุตบอลที่ผมเห็นนะมี Netflix ไปทำสารคดีของยูเวนตุสก็จะได้แบบฟุตเทจแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยตอนประธานสโมสรคุยกับนักเตะอะไรอย่างเงี้ยภาพที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองในแง่ของแบรนด์แหละการให้พวกนี้มาถ่ายคนทั่วโลกก็จะรู้จักทีละมากขึ้นแต่มองในแง่เสียก็คือแบบมันเป็นการล้วงความลับให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าเพราะว่า Netflix เขาก็มาติดต่อเชลซีแต่เชลซีไม่เอาไม่ให้เพราะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้อ่ะใช่ใช่นึกออกป่ะพวกวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคมันไม่ได้เสียหายเพิ่มเผยแพร่ไปก็ไม่ได้เสียหายครับแต่ทำไมกูต้องให้คนอื่นรู้วะกับเม็ดเงินที่มันไม่ได้แบบใช่ไม่ได้แบบเฮ้ยถ้าเกิดพี่ก็เห็นด้วยนะผมเข้าใจนะบางทีเรื่องบางอย่างมันให้มันเป็นอยู่ภายในองค์กรอ่ะนึกออกป่ะแบบไม่จำเป็นต้องไปหรือถ้าจะคุยจริงก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจต้องเป็นของผมนะถ้าอันนี้ไม่ได้ก็คือผมไม่ให้อ่ะถูกป่ะยกเว้นถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเงินที่พวก Amazon หรือ Netflix มาให้เนี่ยเอาไปซื้อนักเตะดีๆสักคนนึงอ่ะอันนี้ถ้าพันล้านปอนด์อ่ะพันล้านปอนด์มึงอยากถ่ายตรงไหนมึงถ่ายเลยไปถ่ายนั่งยันห้องแต่งตัวโคตรถ่ายเลยแล้วแต่เลยมึงไปบ้านเดินคอปได้เลยถ่ายแล้วมีคนบอกไอ้โบ๊ทมึงเดี๋ยวสงสัยช่วงเนี่ยเห็นไหมโบ๊ทเนี่ยช่วงที่เบรกพี่เนี่ยไม่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นงานโบ๊ทครับเล่นงานมันผมไม่ได้แช่งลิเวอร์พูลผมจะเบรกให้พี่กุ๋ยชมลิเวอร์พูลด้วยซ้ำเล่นงานมาเลยครับเล่นงานมาเลยครับเขาพยายามเบรกผมตลอดนะครับมีคนบอกว่าเฮียกุ๋ยต้องไปทำหน้าที่สุขแห่งชาติจริงเหรอคะคือยังไงสุขแห่งชาติคืออะไรคือยังไงครับสุขเหรอสออุสุขแห่งชาติเลยสอเสือสอุขอไข่ใช่สุขวันสุขเลยพี่สุขแห่งชาติก็สงสัยคงแบบวันสุขวันหยุดพี่ไงก็จะแบบว่าไปพาครอบครัวภรรยาไปกินข้าวอะไรเงี้ยอะไรวะปากครับซีซั่นนี้ช่อง9 Mcotไม่ถ่ายเท่าสดคาราบาวครับหรอครับไม่มีที่ไหนได้ลิขสิทธิ์เลยอ่ะคือต้องบอกว่าปีนี้มันเหลือแค่พรีเมียร์ลีกใช่ไหมใช่ที่เป็นของ BeIN ใช่ไหมใช่ที่เหลือบอลรายการอื่นไม่มีเลยไปหมดเลยไปหมดฟรีทีวีนี่โหก็นั่นแหละใช่แล้วพรีเมียร์ลีกก็เป็นซีซั่นสุดท้ายเลยด้วยครับก็ลุ้นแค่ว่าฤดูกาลใหม่เนี่ย Facebook เนี่ยมันจะเป็นยังไงไงครับแต่เสียงกระแสตอบรับจากช่วงกลางสัปดาห์นี่ไม่ค่อยดีไหมเหรอมันคือเอาง่ายๆพี่กุ้ยไอ้เรื่องดีเลย์ผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันดูผ่านเน็ตทางเว็บไซต์ใช่ไหมแต่ที่มันไม่ได้ก็คือแบบฟีลลิ่งในการดูแบบเสถียรนะ
มันกระตุกงี้เหรอมันไม่ถึงกับกระตุกแต่ว่ามันมีแบบบางช่วงค้างประมาณ5วิแล้วกลับมาต่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วถ้าเกิดมันไปเกิดขึ้นช็อตสำคัญขึ้นมาใช่แต่ในทีวีเนี่ยถ้าฝนไม่ตกไฟไม่ดับยังไงมันก็ลื่นใช่ใช่แล้วความชัดด้วยใช่ครับคือความชัดของทีวีที่เราดูตอนนี้มันระดับแบบ SD 4K ยังมีเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดเราต้องเรามันลิงก์เข้าทีวีดูได้ได้ครับแต่ความคมชัดมันก็คนละเรื่องประมาณ720ผมว่านะผมไม่ชัวร์ว่า720 p มันความละเอียดเนี่ยผมไม่ชัวร์ถึง 1080หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะ720แล้ว HD นี่ยิ่งกว่า 1080เหรอ HD เนี่ยก็คือ720เลยถ้า Full HD ก็ 1080ก็อาจจะแล้วมันชัดไหมอ่ะมันก็ชัดแต่ว่าถ้าเทียบกับดูผ่านทีวีจอใหญ่แบบ HD มันก็ชัดกว่าเยอะนะครับก็ต้องปรับไปนะครับคุณสุพิญญาบอกโบ๊ทระวังเจอแฟนหงถล่มนะครับโทษฐานหลอกล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ช่วงนี้ต้องให้พี่เหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีของซาร่าฮะครับก็โอเคเขาก็ต้องรอจังหวะแต่ว่าช่วงนี้พี่ช่วงนี้เป็นพี่เฉยฉายแล้วเดี๋ยวสักพักนึงถ้าเริ่มแบบว่าเจิมแล้วแบบชิบหายแล้วไม่แพ้จริงแพ้จริงเนี่ยถ้าเป็นเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยในสยามกีฬาเนี่ยพี่โกที่ outstanding เลยoutstanding อันนี้คือถ้าเป็นการให้คะแนนแบบเยอรมันอ่ะก็ต้อง1อ่ะ1เหนือดุจเทวดาโอ้โหคือตอนนี้มันต้องเป็นแบบนี้จริงๆคะแนนของเยอรมันนี่1นี่คือเหนือดุจเทวดานะเว้ยปากเทวะปากเทวะนี่ปากเทวะเทวะพูดแต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือครับชีวิตคนเนี่ยมันก็จะมีขึ้นๆลงๆนี่แหละครับช่วงนี้เดี๋ยวเผลอๆเนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยไอ้เรื่องเจิมเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะแบบหมดไปแล้วก็ได้ใช่ป่ะมันช่วงแล้วแต่ช่วงน่ะช่วงนี้ผมมาอะไรก็ว่าไปมีคนบอกพี่โบ๊ทครับเซ็งตรงที่ดูในเว็บถ่ายทอดสดเกมกำลังมันแต่เว็บไลฟ์สกอร์มันยิงไปแล้วใช่ก็อันนี้แหละใช่ตื่นมาดูลิเวอร์พูลอ่ะมันลองเทสระบบอ่ะผมลืมปิด notification มันเด้งใช่ในไลน์อ่ะก็คือมันจะเด้งให้เห็นใช่ป่ะใช่ผมลืมปิดไงสักพักก็กำลังดูเพลินๆอยู่เฮ้ยเกมแม่งมันอยู่พักมือถือเด้งมาตึ๊งตึ๊งหงนำแล้วอ๋ออ้าวหมายถึงโบ๊ทดูในทีวีดูในคอมฮะดูในคอมใช่มันดีเลย์แต่ว่าไอ้เรื่องดีเลย์ผมเข้าใจได้นะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะดูผ่านเซิร์ฟเวอร์ไหนมันก็เป็นเกือบหมดแต่ว่าอันนี้ก็หนักอยู่นะ30-1 นาทีเหมือนกันคือจริงดีเลย์พี่ว่าไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราปิดทุกอย่างหมายถึงว่าโฟกัสกับเกมที่เราดูอ่ะมันดีเลย์ก็ช่างมันถูกป่ะก็มันไม่มีเราไม่ได้รู้ผลจากสิ่งอื่นเนี่ยแต่อย่างเนี้ยโบ๊ทรู้ผลคืออย่างเนี้ยมันก็ไม่สนุกสปอยสปอยดิก็คือบอลยัง 0-0 อยู่เลยในนี้แม่งเด้งมา 1-0 แล้วเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมก็พอผมนี่กังวลพรีเมียร์ลีกปีหน้าเลยครับ Facebook ตลิขสิทธิ์จะดูยังไงผมกังวลเหมือนกันกังวลดิก็น่ากังวลใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็ Facebook เขาคงเห็นว่าเนี่ย1ฤดูกาลครับเต็มๆอ่ะที่แชมเปี้ยนส์ลีกเจอเพราะว่ามันแพลตฟอร์มแบบลักษณะเดียวกันถูกป่ะมองมันโชคดีก็ได้นะได้ดูปัญหาของถูกของแชมเปี้ยนส์ลีกก็อาจจะเป็นไปได้ก็แล้วแต่ว่าเขามองแบบไหนเขาอาจจะมองว่าไม่ได้ว่ะแม่งยังไงก็ต้องมีแพลตฟอร์มทางเคเบิลทางฟรีทีวีก็อาจจะขายในราคาอีกแบบแต่ว่าพี่ว่ายากครับเขาจะเอาปัญหาตรงเนี้ยที่แชมเปี้ยนลีกเจอเอาไปปรับปรุงมากกว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเผลอๆก็คือพรีเมียร์ลีกเราต้องดูผ่านไอ้เนี่ยมีโอกาสนะนึกออกป่ะใช่ใช่เขาไม่มาย้อนมองย้อนกลับไปหรอกคือก็คงตั้งราคาระดับนึงแล้วขนาดแชมเปี้ยนลีกเรายังสู้ไม่ไหวเลยอ่ะแล้วพรีเมียร์ลีกแล้วพรีเมียร์ลีกคิดว่า Facebook ตั้งราคาคือเราไม่ได้บอกว่าแชมเปี้ยนลีกลิขสิทธิ์ถูกกว่าแต่จำนวนนัดพรีเมียร์ลีกมันมากกว่าถึงออกป่ะครับเพราะนั้นคุณซื้อเนี่ยโอเคอาจจะไดเรทเท่ากันเกมละฐานเฉลี่ยต่อเกมอาจจะเกมละ2ล้านสมมุตินะอันนี้น่าสนใจครับว่าแล้วพวกนักพากย์จะหารายได้กันยังไงครับก็จะต้องลดลงไงมันแน่นอนแน่นอนมันต้องลดลงแน่นอนเพราะมันไม่มีแบบไม่มีเป็นไปได้ไหมว่ามันจะออกเป็นภาคไทยอ่ะผมว่ายากอ่ะพี่กุ้ยถ้ามันเป็นออนไลน์สตรีมมิ่งอ่ะโอกาสเป็นภาคไทยก็คือมันก็จะออกเป็นสตรีมมิ่งเดียวแล้วดูกันทั่วโลกซาวด์กริดเลยผมว่าก็ต้องอย่างนั้นครับก็ต้องอย่างนั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะมีข่าวอะไรเก็บตกไหมแกรี่เคฮินแกรี่เคฮินบอกอาจจะย้ายจากเชลซีเดือนมกราครับนี่ยังดาวรุ่งอยู่เลยไม่ใช่หรอแกรี่เคฮินเก่งนี่เผื่อเป็นตัว3-2นะแต่ว่ามันเป็นกองหลังที่ต้องมีคนคอยแบกปีที่แกเล่นดีส่วนใหญ่จะมีคนคอยช่วยเก่งนะแต่ว่ายืนด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็บาร์เซโลน่าจะเอเรล่าอยากจะดึงเอเรล่าครับนะแล้วก็มีเปเชเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญาซิลวาเพราะว่าไปด่าประธานสโมสรเอ้าไม่ใช่ด่าประธานผู้ในการกีฬาซึ่งมันซิลวามันบอกว่างงว่าทำไมดีมาเรียกับมาร์กินยอสมาเล่นกองกลาง
เรื่องนี้ต้องไปถามผู้ในการกีฬาเองทำไมถึงไม่ซื้อกองกลางที่ดีๆไปเลยเงี้ยเตียโก้มอต้ามันออกไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทีมไม่ได้กองกลางคนใหม่เลยไปได้เป็นกองหลัง2คนแทนน่ะคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งเซ็นเตอร์ฮาร์ปอีกคนนึงก็ควรเบนาร์ดแต่กองกลางที่ทีมขาดเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเจอลิเวอร์พูลและติดโดนแบนเนี่ยกลายเป็นกลางมันเลยแบบยั่วก็ต้องเอาดีมาเรียมาเล่นทำมากืนยอดขึ้นไปเล่นเงี้ยใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งขนาดของเขาทั้งคู่คือสิวาก็พูดถูกเพราะว่าทีมอย่างเปเชมันต้องมาแก้ปัญหาแบบนี้เหรอวะอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆสารคดียูเวนตุสมีซับไทยไหมครับน้องโบ๊ทมีครับใน Netflix ไปดูได้เลยนะครับผมดูจบแล้วเน็ตฟลิกซ์มันคือยังไงวะโบ๊ทคือมันต้องสมัครต้องจ่ายก็มันมีหลายจ่ายรายเดือนเงี้ยใช่ครับมีหลายโปรโมชั่นแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยเป็นแอปดูผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์ก็ได้โหลดผ่านมือถือก็ได้อินสตอลผ่านสมาร์ททีวีก็ได้มันดูได้ทุกอย่างซึ่งอย่างของผมเนี่ยเสียเดือนละ350ก็ดูได้4 user เอ้ย3 user ดูพร้อมกันได้3คนก็แชร์กับเพื่อนหากับเพื่อนไปถึงเอารหัสมาเออรหัสมาโบ๊ทก็ดูของโบ๊ทไปพี่ก็ผมก็มีหากับเพื่อนอยู่เนี่ยก็เฉลี่ยแล้วผมเสียแค่เดือนละ100กว่าๆก็อ๋อแล้วมันแบบซีรีส์มันเยอะหนังมันเยอะแล้วซีรีส์คือมีซับไทยหมดให้สัก 80% แต่พวกซีรีส์ดังๆแบบมีเกือบหมดมีแน่นอนแต่อย่างพวกแบบดูสารคดีเก่าๆอย่างเงี้ยอาจจะบางเรื่องอาจจะหาซับได้ไอ้มันดีมีเยอะนะพี่กุ๋ยอย่างเช่นพวกสารคดีมียูเวนตุสใช่ไหมมีเรื่องของซาลาตันก็มีสารคดีมีเรื่องของไอเวอร์สันนักบาสเกตบอลอย่างเงี้ยอะไรไอเวอร์สันแล้วมันมีกี่ช่องหลายช่องเลยให้มันก็เหมือนกับว่ากีฬาก็เป็นช่องมันมีหลายช่องแยกหมวดหมู่เลยแต่ส่วนใหญ่อะจุดขายของเขาคือซีรีส์ดีไม่ใช่ว่าเป็นแค่ช่องเดียวแล้วแต่ว่าเขาจะยัดอะไรมาให้ดูไม่ใช่คือเหมือนกับว่าเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอามาให้เราดูใช่แต่หมายถึงว่าถ้าเราจะดูซีรีส์เนี่ยก็มี Netflix 1 Netflix 2 Netflix อย่างนี้ป่ะช่อง1ช่อง2ไม่พี่กุ้ยเราเลือกได้เลยเลือกได้เลยจะดูอะไรก็เลือกได้เลยกดเลือกเหมือนกับว่าเปิดไฟล์จากคอมเลยอย่างนั้นเลยแล้วมันดีพวกซีรีส์ที่เขาทำเองอ่ะดีมากเพราะฉะนั้นผมว่าโคตรคุ้มเลยไม่แล้วส่วนใหญ่เราจะดูทางไหนดูทางทีวีอย่างโบ๊ทดูที่ไหนดูทางทีวีดูทางคอมเหรอทางคอมฮะแต่ว่าทีวีคอมก็เข้าเว็บไซต์ใช่ครับปกติง่ายผมว่าคุ้มมากโอ้แต่อย่างพี่พูดจริงก็คือไม่ถนัดกับการดูจากคอมเลยเราดูจากทีวีอะไรเงี้ยครับนะแล้วแต่ยุคถ้าทีวีเราเป็นสมาร์ททีวีมันดูได้ฮะมันลุกอินสตอลแอปได้เลยพี่ Netflix หรือถ้าเกิดใครมี Play 4ก็ดูผ่าน Play 4ก็ได้เพลย์เครื่องเล่นอ่ะนะอินสตอลแอปผ่าน Play 4อ่ะแล้วเปิดดูสาย HDMI เออดีมากผมบอกเลยอ่ะครับโอเควันนี้ขอให้แฟนไซมอนโชคดีขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก่อนขอบคุณเจเพลสเจเพลสสบายหนุ่มเฮ้ยผมคุยไว้วันนั้นเขาบอกว่าถ้าปีนี้ลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกพี่คุยจะทำแบบแกลลี่ลินิเกอร์เดี๋ยวไปคุยตอนไหนวะไม่เป็นไรเข้ากับพวกพี่เจมพี่ยักษ์เอ้ยพี่เจมพี่ติอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเคยได้ยินพี่คุยพูดมาผมเลยพูดเองแหละว่าพี่คุยบอกว่าจะเอาแบบลินิเกอร์ถามพี่สักคำจากว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอุจาร์เดี๋ยวเจเพลสเขาถอนขึ้นมานะมึงไม่เจเพลสมันมีหลายแบบไงเข้าใจมันอูจาตาเนี่ยใส่เนี่ยดีเกอร์ยังทำได้เลยแต่ว่าใส่เจเพสยังไงก็สวยสวยสวยแต่ว่าพี่ไม่ไปหลงกลพวกเองหรอกมาใส่กางเกงในตัวเดียวแต่ว่าลินิเกอร์เขาสุดท้ายเป็นใส่เป็นแบบบ็อกเซอร์นะก็เจเพสเป็นบ็อกเซอร์ก็มีสวยรู้แต่กูไม่ใส่โอเคไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ก็